بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك لا إلما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فَكِّهْنَا في الدين وعلمنا التعويل رب اشْرَحْ لي صدري ويسري أمري وحل الأقتة من لساني يفقه كولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء ومن دعوة لا يستجاب له اللهم آمين ผู้มีศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านขอความสันติความเมตตาตลอดจนความจำเริญจงประสบกับคณะผู้จัดทางศิลปธรโดยจะโดยคุณอิสมาอลฮัจีอิสมาเอลนะครับแล้วก็ท้องครอบครัวของท่านรวมถึงคณะทำงานของยาตีมทีวีนะครับที่ได้ให้มีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นมา เป็นประจำทุกเดือนนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดนะครับให้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องในหัวข้อที่เรียกว่า,ามีความสําคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าเรื่องอื่นๆนะครับหัวข้อเขาตั้งเอาไว้ว่า,าคิดคิดแตนะ่ไหนผมจำไม่ได้ละคิดไปตามคําสอนนะให้คิดไปตามคําสอนนะครับ เวลาเราพูดถึงเรื่องความคิดเนี่ยนะครับในอัลกุรอานระบุสิ่งที่ให้เรานั้นได้คิดค่าควรเนี่ยมีมากมายทีเดียวนะครับผมเริ่มจากคําว่าคิดเนี่ยนะในภาษาอ раб เนี่ยตรงกับคําว่าตะดับบุรแปลว่าคิดค่าควรพินิดพิเคราะห์หรืออีกคํานึงก็คือคาว่าตะฟักกุรตะฟักกุรก็แปลว่าคิดค่ายควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการคิดไข้ควรเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบุคคลที่เป็นผู้มีสติปัญญาซึ่งนั่นก็คือหมายถึงเป็นนื้อมัดอันหนึ่งที่ลอสสมาตาลาได้ให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาอันกุรอานศึกษาคําสอนจากอันอิสลามแลว้วพากฏว่าเราไม่ได้คิดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เลยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ขอให้เกิดความเสียหายหรือไม่เกิดประโยชน์กับเราเลย ถ้าเกิดว่าเราอ่านคุรานโดยที่ไม่คิดไม่ใคร่ควรเรื่องราวต่างๆที่เป็นเนื้อหาละเอียดของมันนะครับทีนี้ในหัวข้อที่บอกว่าคิดไปตามคาสอนเนี่ยก็ยังบ่งบอกอีกว่าสิ่งที่เราต้องคิดเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่เป็นคําสอนเวลาเราพูดถึงคําสอนเนี่ยก็ต้องโยงไปที่หลักสําคัญที่เป็นหลักใหญ่ก็คืออันกุรานอันกุรานคือหลักสําคัญทีเดียวทีนี้ การที่จะเข้าใจอันกุรานได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอ่านกุรานแล้วเข้าใจได้เลยนะเพราะหลายๆองค์การในอันกุรานเนี่ยก็จะต้องอาศัยการอธิบายการอธิบายตรงนี้ก็การอธิบายโดยอันกุรานอธิบายให้กุรานได้การอธิบายโดยเอาสุตรนหของท่านนบีเนี่ยมาอธิบายอันกุรานได้หรือการอธิบายอันกุราน โดยผ่านความเข้าใจของสหบะได้สหาบาติเขาเข้าใจแบบไหนเราก็เข้าใจตามนั้นหรือการอธิบายอันกุรานโดยผ่านภาษาที่เป็นภาษาหลักของเขาคือภาษาอาหรับนะว่าเขาอธิบายคำํคำคานี้อย่างไรก็เข้าใจไปตามนั้นนะนี่คือสิ่งที่เป็นหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตะดับปุ๊หรือว่าไข้ควรสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอันกุราน ทั้งในแง่ของความหมายและก็การอธิบายความเมื่อเราศึกษาในอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราจะพบอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺสุมาตลาได้บอกเป็นเหมือนคําสั่งชายหรือบอกถึงเป้าหมายของมนุษย์เราว่าเราต้องไข่ควรอัลกุรอานอัลลอฮฺบอกว่ากีตาบุนอันเซลนาหูอิไลิกมุบารักุนลียดดับบารูอายาติฮีวลีย์เตดักกะอุลุลอัลบับอัลลอฮ์บอกว่าอัลกุรอานคือคำพีที่ มีความจำเริญเนี่ยเราได้ประทานมันลงมายัางเจ้าคือท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป้าหมายคืออะไรเลียดบารูอายาตีฮีเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ไข้ควรองค์การต่างๆจากอัลกุรอานนี่แหละเพราะนี้คือคำสั่งว่าเป็นเป้าหมายหลักของอันกุรอานท,ที่ว่าเมื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่อ่านอย่างเดียวต้องศึกษาความหมายรายละเอียดต่างๆของกุรอานด้วยนี่คือเป้าหมายหลักเลย ตอนรบ,าบ,าบาอันล่อประทานอันกุรานลงมาเนี่ยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ไข้ควรพินิษฐ์พิเคราะ์องค์การต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็บอกว่าวามายะซะกะอิลลาอูรุลอัลบับไม่มีใครนึกหรอกนอกจากคนที่มีสติปัญญาเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาจึงจะต้องไข้ควรสิ่งที่เป็นองค์การต่างๆที่อันล่อดได้ประทานลงมาหรือในอญญายะหนึ่งที่บอกว่า อฟัฟลาตะาับบารูนันอัลกุรอานพวกเขาทั้งหลายไม่ได้ไข้ควรอัลกรุรอานหรอกหรืออันเราบอกนะเหมือนกับเป็นคําถามถามให้เราเกิดขึ้นในใจแต่ไม่ต้องการคาตอบเราจะรู้คาตอบเองอฟัฟลาตะาับบารูนันอัลกุรอานเขาทั้งหลายไม่ได้ไข้ควรอัลกุรอานหรอกหรือแล้วเราก็บอกว่าวะลาอูากานามินอินดีกอยริลละเราว่าวจะดูฟิฮิติลาฟันกะซีรอเพราะถ้าอัลกุรอานนั้นถ้าหากว่ามาจาก ผู้อื่นไม่ใช่ลอสสุบานวาตาลาเนี่ยบอกเลยบอกว่าเราจะดูฟีฮิติลาฟันกะซีรอย่อมจะมีสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันตรงนี้ว่าสิ่งที่อยู่ในอันกุรานนั้นไม่มีข้อขัดแย้งหรอกเป็นการยืนยันว่าให้เรานั้นศึกษาอย่างท่องแท้ไข่ควรเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะบอกว่าเอออันนี้อาย่านี้มันขัดกับอาย่านี้หรือเปล่านั่นแสดงว่าเรายังไม่ถึงแก่นแท้ของเป้าหมายที่อลอสมาตาลานั้น ต้องการจะให้เรานั้นได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้นะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับบุคคลคนหนึ่งที่ทรอสุลลาะสุลลาะหัวไลหัวซัลลัมได้ขอดุอาให้เป็นบุคคลที่เรียกว่าอธิบายอันกุรานเข้าใจเรื่องราวของกุรานได้เป็นอย่างดีอับดุลลอฮ์หนึ่งในนั้นคืออับดุลลอฮ์เนียบอับบาสเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทรอสุลลาะสุลลาะหัวไลหัวซัลลัมแต่วัยต่างกัน เป็นเด็กเขาบอกว่าในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในสมัยของท่านอุมรัรอิบนุคอตอบรอดิอัลลอฮุอันฮุต้องท้าความไปก่อนว่าในสมัยที่อับดุลลอับนีอับบาสมีชีวิตอยู่เนี่ยนบีขอดูอาให้นะไปไหนมาไหนก็อยู่ติดกับนบีนบีจึงขอดูอาให้บอกว่าอัลลอฮุมะฟักกิฮ์ฟิดดีนวาอัลลิมุตตะวินอัลลอฮ์ขอให้เขาเหล่านั้นทำไมครับขอให้อับดุลลอับนีอับบาสเนี่ย เข้าใจเรื่องราวของศาสนาอธิบายอันกุรอานได้เกิดความเข้าใจนบีขอดุอาให้ผ่านช่วงเวลาของท่านมาถึงช่วงของการปกครองของท่านอุมารอิบนนคอตอบเนี่ยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอุมารในขณะที่ท่านอุมารเนี่ยต้องการที่จะเรียกว่าสร้างระบบในการฟัตวา เรื่องราวต่างๆของศาสนาเนี่ยในยุคของท่านอุมัตก็มีอุลมามะมากมายมีสหบะตต่างๆที่เป็นชั้นอวุโสมากมายซึ่งคําว่าอาวุโสตรงนี้เนี่ยหมายถึงความรู้ก็อาวุโสด้วยแล้วก็วัยวุฒิก็อวุโสด้วยเป็นสหบะตที่ว่าอายุเยอะด้วยแล้วก็มีความรู้มากมายทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านอุมัตเอาลูกพี่ลูกน้องของ ท่านนาบีคือท่านอับดุลลอฮ์มนอับบาสมานั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยเอามานั่งด้วยซาบะอาวุโสหลายๆคนก็มองว่าเออทำไมเอาเด็กคนนี้มานั่งด้วยทั้งๆที่มีอายุน้อยนะรู้แหละว่าเป็นดองกับเป็นเครือญาติกับท่านนาบีนะครับปรากฏว่าท่านอุมัตต้องการให้ผู้คนได้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของอับดุลลอฮ์มอับบาส ได้ลองถามบรรดากี่บาสซาฮาบาคนอุโสต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของการอธิบายความอันกุรานปรากฏว่าท่านอุมรัรอิมนคอตตอ์ได้หยิบยกอายะกุรานอายะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอเรื่องของการเปิดพิชิตนครมักกะท่านอุมารถามบรรดาซาบา่หลายๆคนบอกว่าท่านเห็นเป็นอย่างไรกับอายะนี้ แล้วถ้านกี่าวกับอิจ่าถ้าเจาอนัสลุลลอฮิวันฟัตว่ร้ายตันนาสี่ดูคนในฟีดีนิลลาฮิอฟวาจ่าฟัสบิบิฮัมดิรับบิกะวัสตักฟิรอินนุกานะตัววาบะท่านอุมะถามบรรดาสัาบะเกี่ยวกับการอธิบายอาย่านี้สัาบะส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าเจาอนัสลุลลอฮิวันฟัตเมื่อการช่วยเหลือของอัลลอฮ์การพิชิตนครมักกะมาถึงแล้ว นะในสงครามฟัตุมักกาซึ่งเกิดขึ้นในปีที่8ฮิจร์ดสัก,าสกราเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็อธิบายว่าวราไอตันนาสยาดคูลูนะฟี่ดีนิลาฮิอัฟวาจาอัลลอฮ์บอกว่าท่านนบ,บีนั้นจะเห็นผู้คนเข้ามาสู่อิสลามเนี่ยมากมายเป็นกลุม่มเป็นหมูนะ่คณะมากมายทีเดียวแล้วก็มีคําสั่งใช้บอกว่าฟาซับเบียพวกท่านทั้งหลายพวกท่านห,าานหรือมุฮัมมัดจ,จงกล่าวทัศเบียกล่าวสุดูดีต่อลอสุบานตลา บิหัมดีรบบิกาวสตักฟิรกล่าวสรรเสริญต่อพระองค์และกล่าวขออภัยโทษต่อพระองค์อินนฮูกานนตะวะวบาแท้จ,จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยหลายคนก็อธิบายไปในทิศทางต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดแต่ปรากฏว่าท่านอุมัรหันกลับไปถามอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสหันกลับไปถามอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสปรากฏว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่พวกท่านกล่าวเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของ สุรนนี้หรืออาญานี้เลยคิดดูนะบรรดาซาบาบบอกว่าอ๋อเรื่องรามก็เป็นแบบนี้แหละพิชิตนครมัการเสร็จแล้วเดี๋ยวผู้คนก็เข้ารับอิสลามมากมายแล้วก็มีคําสั่งใช้ให้เรานั้นกล่าวสดุดีตอนรอสุบฮานวัตลากล่าวสรรเสริญขอพยโทษต,ต่อพระองค์อับดุลร้อนมีอับบาบบสบอกไม่ใช่ไม่ใช่ทิศท,ทางนี้เลยที่เป็นความหมายที่เป็นเป้าหมายของอาญานี้ท่านอับดุลรลล้อนมีอับบาสบอกว่า เป้าหมายของอายานี้ก็คือเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าท่านนบีมศลลละฮุลัยหุลสลัมเสร็จสิ้นภารกิจแล้วท่านจะตายแล้วจะจบชีวิตแล้วจะจากเราไปแล้วคำถามนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านอับดุลลอฮ์มาบอกอายานี้เนี่ยเป้าหมายของมันก็คือเป็นการบอกว่าท่านอูลุลลลลอฮุลัยวะซสลัมได้ทำภารกิจใกล้จะลุล่วงแล้ว แล้วก็ท่านนั้นจะต้องจากเราแล้วบรรดาซาบาหพ,พอได้ยินแบบนี้ยอมรับเลยใช่เราไม่ได้เอะใจเรื่องพวกนี้เลยเพราะหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่พิชิตนครมักกาอาญานี้ลงมาอีกหลังจากนั้นไม่นานทอร,ส,ร,ส,รสุลลอะสุลลอฮหัวเลวะซัลลัมก็เสียชีวิตท่านพี่น้องครับพอซาบาห์ได้ยินพวกคำเหล่านี้ออกมาจากท่านอับดุลลอฮฺินีอับบาสเนี่ย ท่านอุมัดหันไปมองบรรดาซาบาทั้งหลายเหมือนกับ็นการบอกว่าท่านเนี่ยเหมือนกับมามองว่าทําไมถึงเอาเด็กมานั่งในที่ประชุมตรงนี้ด้วยแล้วท่านอุมัดเขาพูดประโยคหนึ่งบอกว่าอ uh ินนะฮูฟะตัลกูฮูลเลหูลิซานุนซาอูนวกัลบุลอูฮูลท่านอุมัดบอกกับบรรดาซาบาบอกว่าคนนี้คือท่านอับดุลลอฮ์เนีอับบาสเนี่ย อินนหูฟัตัลโคฮูลเขาเป็นเด็กหนุ่มที่อาวุโสท่านอุมาบอกนะ่าเป็นเด็กหนุ่มที่อาวุโสหมายถึงก็เป็นคนหนุ่มที่มีความอาวุโสทางด้านวิชาความรู้แล้วฮูลิซานุซาอูลเป็นคนที่มีลิ้นที่ชอบที่จะถามศึกษาหาความจริงวากัลบุลอากูลเป็นคนที่มีหัวใจที่คิดไข้ควรเรื่องราวต่างๆ นี่แหละคือคนอย่างท่านอับดุลลอฮ์เนียอบาสที่ท่านอวยมัมสลลัลฮวอแลสซัลลัมขออุดาให้เป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องอันกุรอานเป็นอย่างดีที่ผมหยิกยกตรงนี้มาก็เพื่อต้องการให้เราทั้งหลายนั้นได้เห็นความสําคัญของการไข้ควรอันกรุรอานไม่ใช่อ่านอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวได้ผลบุญแล้วแต่ถ้าการไข้ควรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความยิ่งยวดมากกว่า ปาคนหนึ่งที่เป็นปาที่ยึดถือแนวทางซลฟคือท่านอิบนุกอยิมรอฮิมหุลลอเสียชีวิตในปีที่7 5็ด้อยหาิเฮิจรัตสักราชแม้จะล่วงเลยจากยุคของซลฟแต่ท่านก็เป็นคนที่ยึดถือแนวทางซลฟท่านบอกอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าไลซะชัยอุนอัมฟะอลิลอับดีฟีมาอาชีฮีวะมาอาดีฮีวะอักรับอิลา

หมายถึงจะโดนอาสาบหรือรอดพ้นจากอาสาบเนี่ยเขาบอกว่าสําหรับเขาเหล่านั้นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยที่จะมากไปกว่าการพินิจพิเคราะห์อันกุรานเพราะฉะนั้นบ่าวคนหนึ่งเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาจะกลับไปหาลอสบานตาลาหรือจะรอดปลอดภัยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์มากไปกว่ามินตะดับบุรินกุรานมากไปกว่าการคุณคิดใคร่ควรในอันกุราน วยต่อเติมตามุลและก็ใช้เวลายาวนานอยู่กับการศึกษาเรียนรู้อันกุรอานรวมไปถึงวอรันอุลฟิกราลามาอนีอายาตีรวมไปถึง,วร,าาร,วถงรวบรวมสิ่งที่เป็นความคิดต่างๆที่อยู่ในความหมายของอันกุรอานหมายถึงให้เรานั้นศึกษาเรียนรู้อันกุรอานแล้วก็พินิษพิเคราะห์คำสอนต่างๆบัญญัติต่างๆที่อยู่ในอันกุรอานโดยทั้งสิน้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับ เวลาเราย้อนกลับมาที่เรื่องราวของกุรอ่านเราจะพบหลักใหญ่ๆของอันกุรอ่านก็คือเป็นสองหลักด้วยกันเอาเอาเป็นว่าเป็นหลักใหญ่ๆนะครับหลักหนึ่งก็คือเป็นเรื่องความเชื่อที่เราเรียกกันว่าเรื่องอะคีดะหลักที่สองก็คือเป็นเรื่องของบทบัญญัติที่เราเรียกกันว่าชารีอาเราจะพบสิ่งที่เป็นหลักใหญ่ๆสองอย่างนี้ จะพบเรื่องอะกีดะอันล้อพูดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมากมายในอันกลกานเรื่องที่สองอัลเราจะพูดเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆที่อยู่ในอันกลกานซึ่งบทบัญญัติตรงนี้เนี่ยรวมไปถึงเรื่องอิบาดะห์ที่เราต้องทำนะในการเคารพสักการะอิบาดะห์ต่อล้อ์สุบฮานะตาหรือเรื่องที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับมูอามะละเรื่องทางสังคมเรื่องการแต่งงานการหย่าร้างการซื้อการขายเรื่องเกี่ยวกับมรดก นะเรื่องเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินมีเรื่องต่างๆอยู่อยู่ในอันคุรอานด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องหลักๆในอันกุรอานเนี่ยเรื่องอากีดะความเชื่อเรื่องชรีอะเรื่องบทบัญญัติของศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเอาเองนะเราได้อายะกุรอานอายะหนึ่งแล้วเราก็คิดเอาเองมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้เราต้องไปดูว่าจริงๆแล้ว เขามีความคิดกันอย่างไรเขามีความเห็นกันอย่างไรเขาอธิบายกันอย่างไรนั่นคือหมายถึงไปตามคําสอนของสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของอันกุรอานไปตามคําสอนสิ่งที่เป็นคําอธิบายผ่านฮะดีษไปตามคําสอนผ่านการอธิบายตามความเข้าใจของสฮาบะเพราะเราต้องหาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเมื่อพี่น้องจับหลักตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะทําให้มีความรู้สึกว่า อันคุรอาน,นั้นมีคุณค่ามากไม่ใช่เพียงแค่อ่านแล้วก็ให้มันจบจบเล่มแล้วขึ้นอ่านใหม่ได้จํานวนของการอ่านอันนี้จบไปึ่งหนึ่งจบสองจบสามจบแบบนี้ไม่ได้แต่ต้องไข้ควรด้วยหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งที่เป็นหลักสําคัญอันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าประการที่หนึ่งก็คืออะไรครับอัตตะอัมมุลฟี อัตอะมุลวัตฟักุรฟีอายาติลกุร่าณีกุลลิฮการพินิษพิเคราะ์ไข้ควรองค์การต่างๆของอัลกุรานทั้งหมดเลยแปลว่าตลอดชีวิตของเราเนี่ยต้องศึกษาอัลกุรานทั้งหมดเลยนะฮะนี่คือหน้าที่ของเราประการที่สองก็บอกว่าอัลฟิกฮูฟีมาอานีอัสมาอิลลาฮิจ้า阿拉อัลฮุสนาต้องทําความเข้าใจ เรื่องพระนามของลอสุบฮานวัตลาด้วยเดี๋ยวมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องของพระนามของลอสุบฮาห์นวัตลาเพราะฉะนันสองอย่างนี้เป็นเรื่องที่สําคัญหนึ่งใค้ควรองค์การต่างๆที่อยู่ในอันกุรานสองทำความเข้าใจเกี่ยวกับนามของลอสุบฮาหนวัตลานี่คือหน้าที่หลักของเราทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าการที่จะเข้าถึงเป้าหมาย เรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของอัลกุรอานที่ถูกต้องได้เนี่ยเราต้องอาศัยสิ่งที่เป็นแนวทางของคนในยุคอดีตที่เราพูดกันจนเป็นที่เข้าใจกันว่าแนวทางของคนในยุคสลับคนในยุคสมัยของนบีจนกระทั่งมาถึง300ปีคนเหล่านี้คือคนที่นบีนั้นให้การรับรองแล้วว่าคําอธิบายต่างๆที่อยู่ในเนื้อหาของหลักการของศาสนาเนี่ยคนเหล่านี้จะมีความเข้าใจที่ ลึกซึ้งแลวก็ทองแท้มากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปศึกษาที่มาจากส่วนตรงนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญทีนี้เมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยอันกุรอานก็เหมือนกันอายะกุรานก็ยกมาเหมือนกันบางฮะดีสก็มีเหมือนกันเอ๊แต่ทําไมปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทําไมมันถึงมีความเห็นไม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับไปดูที่สิ่งต่างๆที่เป็นพื้นฐานของรากเหง้าของปัญหาเนี่ยนะเราจะพบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยประการที่หนึ่งะเขาบอกว่าอัลญาฮลุบิลอากีดะอัลซอฮีฮะการไม่รู้ถึงสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องปัญหาอะไรเกิดขึ้นไงเชื่อไม่เหมือนกันความเชื่อไม่ถูกต้อง เมื่อความเชื่อไม่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นด่านแรกเลยว่าอะไรอะไรก็ไม่สามารถลงรอยกันได้เพราะนั้นก็ต้องปรับจูนความเชื่อเนี่ยให้ถูกต้องก่อนนะครับประการที่สองก็บอกว่าอ l i f ว i ต a q w a ว tanaz wal s r a tul m u h ด s t a l g u l u b i y เขาบอกว่าก็คือการ มีความเห็นแตกต่างกันความขัดแย้งเกิดขึ้นมีสิ่งที่เป็นเรื่องอุตริกรรมทางศาสนามากขึ้นรวมไปถึงความเลยเถิดในเรื่องของการปฏิบัติศาส,สนกิจตต่างๆพี่น้องจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของปัญหาต่างๆเหล่านี้ว่าเรื่องหลักเลย อะกีด้ไม่เหมือนกันไม่ตรงกันแม้ว่าจะบอกว่ามีอัลลอฮ์มีรอซูลนี่แหละแต่ในรายละเอียดของคําว่ามีอัลลอฮ์มีรอซูลเนี่ยเราเชื่อไม่เหมือนกันนะเราเชื่อไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทาให้จะทําไงให้มันกลับมาสู่สิ่งที่เป็นความถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับอย่างที่ผมบอกต้องย้อนกลับไปดูการอธิบายของคนในยุค สมัยของท่านนาบีมัซสลิลลอฮฺหุอาไลหุอสลามคนในยุคสฮาบะห์คนในยุคตาบีอินคนในยุคตาบีอตาบีอินเขามีความเข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจไหมถ้าของเขาเป็นอย่างนั้นของเราไม่เหมือนเราต้องปรับของเราละให้เหมือนกับของเขาให้ได้นะครับที่ผมหยิบยกต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยเนื่องจากว่าสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของอะกีดะแล้วก็จะมีบางเรื่องที่เป็นเรื่อง อิบาดดะบางเรื่องเวลาเราพูดถึงเรื่องอะกีดะเนี่ยท่านพี่น้องคงเคยได้ยินอายาหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของคนตายเนี่ยในอันคุรอานไว้บอกไว้ในสุรานอิสร๊อเนี่ยที่บอกว่าวะคุลล์อินซานิลอันซัมเนหูต้อิรุตออิรูฟีอุนุกีสุราอิสร๊ออยู่ในอายาที่1 3บถึง15เนี่ยนะ ว่าคลอินซานอันจำนาหูต้าอิรหูฟีอุนุกอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเราจะให้มีตออิรห ah ูม oh, ah ีอามันของเขาตออิรอิบนาบะสหมายถึงอามันหมายถึงงานของเขาเนี่ยแขวนไว้ที่คอนี่แหละเราใช้มีงานของเขาอามันของเขาเนี่ยผูกติดไว้กับคองเขานี่แหละวนุคืริจุลหูเยามันเกียเมติกิทับเยนลคหูมันชูรอ พอถึงวันกิยามะเราก็จะเอาเอาออกมาให้เขาได้เห็นมันในสภาพที่กีตาบัยญัตกขุมมันชุรอเป็นบันทึกที่กลางออกแผ่ออกเลยเหมือนกับเปิดให้เห็นหน้าตักเลยอะไรต่างๆที่เป็นอามันของเขาแล้วล่ะก็ประกาศสิดมาบอกว่าอิกราะกีตาบักกะกะฟาบินับสิกันเยามะอาไลกะฮัซีบะเจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้าซะ กาฟาบีนับซิกันเยามาอะไรกาฮาซีบาเพียงพอแล้วที่เจ้าเนี่ยชำระตัวของเจ้าเองพอเห็นบัญชีปุ๊บเราเป็นยังไงบ้างนั่นแหละรู้เลยกาฟาบีนับซิกันเยามาอะไรกาฮาซีบาวันเนี้ยพอแล้วที่ท่านจะชำระตัวเองเลยนี่คือสิ่งที่เป็นคำสอนที่องค์ลอทธสมัสตราได้บอกว่าเสร็จแล้วองค์ลอทธสมัสตราบอกว่า มานิตัดาฟนนามายาตดีลินับสิใครก็ตามที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องได้รับทางนำมันก็ได้กับตัวเขาเองวามันดอลาอฟนนามายะดิลัวไลฮาใครที่หลงก็หลงด้วยกับตัวเขาเองวะลาตัซิรัวซิรอตุนวิซรออุครอไม่มีใครที่จะไปแบกรับบาปของใครต่อใครได้หมายถึงของใครของมันละ วะมาคุณนาโมอัติบินหัตตาณบะอัสร์สูละเราจะไม่ลงโทษใครใดใดทั้งสิน้นจนกว่าเราจะส่งรอซูลมาเมื่อเราพิจารณาอายาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดวิเคราะห์ให้ควรในอายาตรงนี้นะหนึ่งก็คืออะไรครับอัลลอฮ์บอกว่าคุณลูอินซานินอันซัมนาหูตออิรูฟีอุนุกต้องเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์ แขวนงานของเราแต่ละวันแต่ละวันที่จบไปแต่ละวันเนี่ยลอแขวนเอาไว้ที่คอของเรานี่แหละนะประการที่หนึ่งละสองก็คืออะไรครับออลจะให้ผลงานของเราเนี่ยมันตีแผ่กลางออกในวันกิยามาให้เห็นเป็นประจักษ์ต่อหน้าเราเลยประการที่สามออลบอกว่ากะฟ้าบีนับซิกันเย้ามาอะไรกะฮาซีบาพอมันกลางออกต่อหน้าแล้วเนี่ย เพียงพอแล้วที่เราเนี่ยสามารถจะรู้ตัวเองว่าเป็นยังไงนะและประการที่สี่เขาบอกว่าวลาตซิรัวซิรตุนวิสระอุกรอคนที่ทำความผิดบาปหนึ่งบาปใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะไปแบกรับบาปของคนอื่นเขาได้เอาล้อใช้คำนี้เลยนะฮะอาซิมะตุลละตมิลูอาซิมะตุนอลาอาซิมินอุครอ หมายถึงคนบาปเนี่ยไม่สามารถไปแบกรับบาปของอีกคนหนึ่งได้ก็คือตัวใครตัวมันนะเมื่อเราพิจารณาตรงนี้แล้วเนี่ยเอย้ในอันคุรานก็พูดไว้แบบนี้แล้วในฮะดีสล่ะนบ,บีพูดเอาไว้ในฮะดีสบทหนึ่งที่บอกอิดามาตับนาอาดัมอิงกอตาอามมลูฮูอิลลามินซาลาสินเวลาลูกหลานของอาดัมเสียชีวิตลงไปเนี่ยงานทุกสิ่งทุกอย่างถูกตัดขาดหมด ยกเว้นสามอย่างแล้วนบีก็บอกว่าซอดารกุนยาริยะเป็นซอดาร์ที่เป็นทานไหลไปถึงวันอาวันกิยา马าเลยเนี่ยคนนั้นได้ไปอันที่สองก็คืออินมุลยุนตะฟางอุบิฮีความรู้ที่เขาได้ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็เป็นผลบุญตกไปถึงเขาเหมือนกันและประการที่สามวรดุนซอลิหุนยาดูอุละหูลูกที่ซอลนะขอดุอาให้ก็ถึงเหมือนกัน เอ๊ะทำไมอายานี้บอกว่าแบกรับกันไม่ได้ล่ะในฮะดีษตบทหนึ่งบอกว่าอีกบอกว่าอิกรอุลกุรอานพวกทั้งหลายจงอ่านกุรอานฟาอินนะฮูยะตีเยอมันกิยามะชัฟีอันลิอัลฮาบิฮีจงอ่านอันกุรอานพออันกุรอานเนี่ยพอไปวันกิยามะแล้วมันจะช่วยช่ชวยชัฟาช่วยเหลือเราได้ก็ไหนาอายากุรอานนั้นบอกว่า บาปใครก็บาปมันรับแบ่งรับกันไม่ได้พี่น้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะเรื่องบาปเรื่องบาปเรื่องความผิดส่วนเรื่องขอดูอาขอให้ลดยอนผ่อนโทษนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกๆขอให้พ่อแม่ที่ล่วงรับเนี่ยถึงถึงกันความดีของคนที่ล่วงรับไปแล้วทําสิ่งที่เป็นสดดะกอยาริยะถึงกันนะสิ่งที่เป็นความรู้ที่เขาให เป็นประโยชน์กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วก็ได้สารต่อสิ่งที่เป็นความรู้ต่างๆเหล่านั้น <S <S ก็ไปถึงคนที่เป็นต้นความรู้นั้นเหมือนกันอันนี้เป็นประโยชน์กับเขาแต่ที่บอกว่าบาปของใครบาปของมันเนี่ยจะมาแบ่งให้กันเนี่ยไม่ได้มีคือความชัดเจนยกเว้นฮาดีสบทหนึ่งที่พูดเอาไว้ในเรื่องราวของคนที่เป็นคนที่เรียกว่าล้มละลายในสายตาของ ท่าน ر ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมใน h ะดีษบทหนึ่งที่รอซูลบอกว่ารอซูลถามบรรดาสาบอกว่าถ้าดูรูนะมันมุฟลิสพวกท่านรู้ไหมใครเป็นคนที่ล้มละลายแล้วบรรดาสา,าบอกเขาว่าก็ลูอัลมุฟลิสฟีนะมันลาดิรฮัมวะลามันลาดิรฮัมละฮูวะลามะตาคนที่ล้มละลายก็คือคนที่ไม่มีสตางค์สิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นนั่นเรียกว่าคน คนสิ้นเนื้อประดัคนล้มละลายแต่รอสุนบอกว่าอัลมุฟลิสมินอุมมตีแต่คนล้มละลายในอุมมะของฉันก็คือคนที่มันยะตีเยอมันกียามะบิศลาตินวะซิยามินวะซะกาตินคนที่จบชีวิตไปแล้วมาในวันกียามะโดยเขามีละหมาดด้วยมีถือศีลอดมาด้วยมีซะกาศมาด้วยมีคุณงามความดีพวกเหล่านี้ติดมาด้วย แต่ว ق د يأتي ต ش ة ما هذا وقد ف هذا ราาัศมบอกว่าทาั้งๆที่เขามีละหมาดมีบวชมีสการติดมาเนี่ยแต่คนคนนี้เป็นคนประเภทที่ชอบด่าทอผู้อื่นใส่ร้ายผู้อื่นชอบโกงกินทรัพย์สินของคนอื่นชอบไปทําร้ายผู้อื่นทําให้เลือดตกยางออกอะไรก็แล้วแต่คนพวกน,นี้คือคนที่นบีบอกว่า เป็นมุฟลิสมินอุมมตีเป็นคนที่ล้มละลายในหมู่ประชาชาติของฉันนั่นเองพอไปถึงวันกิยามะล่ะนบีก็บอกว่าฟายาคูดุมินฮัสนาที่ฮีเอาสิ่งที่เป็นความดีของคนคนนี้แหละเอาออกมาไปให้กับคนที่เขาอะไรครับไปซอเลมไปอะธรรมนี่แหละพอไปเอาความดีของคนเหล่านี้ที่ไปอะธรรมคนอื่นเขาจนหมดแล้วไม่เหลือความดีละทำไง เขาเอาสิ่งที่เป็นความผิดบาปของคนที่ถูกละเมิดเนี่ยเอามาโยนใส่คนคนนี้นี่ไงแบกรับบาปของกันและกันได้แต่ในอยายะคุณอ่านเป็นไงครับบอกว่าแบกรับด้วยกันไม่ได้ละแต่ฮะดิสมาบอกว่าเออแบกแบกได้กรณีนี้นะเสร็จแล้วทำไงนบีก็บอกว่าฟาตูเรฮ์อาลัยซุมมาตูรฮาฟินนาราพอเอาความผิดบาปไปโยนใส่คนที่ไปอลเลมเขาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็จับคนคนนั้นแหละโยนลงไปในนรกซะ เมื่อเราเปรียบเทียบอันกุรานกับฮะดิษแสดงว่าเรื่องที่เป็นความผิดบาปเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ต้องมีรายละเอียดที่ต้องความความเข้าใจเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งทําสิ่งที่เป็นผิดต่อหลักการของศาสนาเป็นคนบาปเราเนี่ยจะไปแบกรับสิ่งที่เป็นความผิดบาปแทนเขาเนี่ยไม่ได้พ่อแม่เราทําสิ่งที่เป็นผิดเรื่องผิดพลาดเรื่องบาปไม่ได้หมายความว่าลูกเนี่ย จะต้องรับบาปไปด้วยคําอธิบายอายาณ์นี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการบอกอ่ค้านกับฮะดีสบทหนึ่งที่ท่านหญิงไอาชาบอกว่าฮะดีสบทนี้ไม่รับฮะดีสบทนั้นก็คือหมายถึงเป็นฮะดีสที่บอกเอาไว้ในความหมายที่บอกว่าซาเลสุชาริว,วัลดุซีนาแปลว่า คนเลวคนที่สามก็คือลูกซีนาหมายถึงเวลาที่พ่อแม่เขาไปทำซีนาแล้วเกิดมาเป็นลูกเนี่ยมีฮะด i ษบทหนึ่งที่พูดบอกว่าคนชั่วคนที่สามก็คือลูกซีนาไอชาบ,บอกว่า h ะดษนี้ไม่รับเพราะความผิดนั้นลูกจะไว้แบกรับไม่ได้อาศัยอายะคุอานที่เป็นอายะในสุรอสอสราเนั่นแหละ คนที่ทําความผิดบาปนั้นเรียกว่าไม่สามารถที่จะไปแบกรับความผิดบาปของคนอื่นเขาได้จะไปโยนให้กันเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่ทําศีนาก็ทําไมครับไม่เกี่ยวข้องกันถือว่าเป็นเด็กที่เกิดมาบริสุทธิ์เหมือนกับฮะดิษที่าบีบว่ากุณลูมเาลูดินยูระดูอัลลันฟิตรอเด็กทุกคนที่เกิดมาก็คือถือว่าเกิดมาตามวิถีธรรมชาติของเขา นะนี่คือสิ่งที่เป็นหลักๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เป็นคำสอนตรงนี้เราจะเข้าใจมากขึ้นความขัดแย้งต่างๆจะลดทอนลงไปเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันทำทำสิ่งที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีให้พ่อแม่เนี่ยไม่ถึงเหรอไอเรื่องถึงไม่ถึงอย่าเพิ่งไปพูดให้พูดว่ามีรูปแบบไหมก่อนเพราะพอเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เป็น หลักการหลักฐานรูปแบบเพผ,ผมบอกว่าจะทําให้กับพ่อแม่เราอย่าไปพูดว่าถึงหรือไม่ถึงเราบอกว่าวิธีการทํานั้นมีรูปแบบไหมถ้ามีเอา้าทาได้ถ้าไม่มีไม่ได้เพราะนั้นเราต้องถามหาสิ่งที่เป็นรูปแบบก่อนน,นี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดแล้วก็ไข้ควรกันผมหยิบยกสิ่งที่เป็นอายะคุรานบางช่วงบางตอนมาให้กับท่านพี่น้องเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นในอายะกุรอานที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของ <c oughs> การลงโทษของคนในในนรกเนี่ย <c oughs> หลายคนอ่านอันกุรอานแล้วก็จะพบสิ่งที่เป็นเรื่องของความน่าสะพึงกลัวต่างๆที่อัลลอฮฺสุบบตาลาได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของนรกต่างๆมากมายโดยเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในสุรออมมามัยตซาอาลูลก็ได้นะ ที่ลราพูดเกี่ยวกับเรื่องของสภาพของคนที่มีอีมานศรัทธากับสภาพของคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยสภาพต่างกันนะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพอมาดูในคําสอนในอัลกุรอานคําสอนที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและการอธิบายผ่านฮะดีสเนี่ยพี่น้องดูนะครับว่าในฮะดีสบทหนึ่งท่าวสุลสุลลาะฮุวลัยุวาซัลลัมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของ นรกสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าท่าน رسول อัลลอฮ์สุลลลัมได้เล่าเอาไว้ใน h ะด i ษของอบูุฮุรอยรอห์นี่บอกว่าอิฮตสาตินจันนะวันนารอิลาอบบิฮิมานบีได้บอกเล่าบอกว่าสวรรค์แล้วก็นรกเนี่ยมันมาร้องทุกข์กับอัลลอฮ์า ب ح ا ن ه และกยงงไกอ็ตินจันนะสวรรค์บอกว่า มาล้ฮาลายาดคุลฮาลายาดคุลฮาอิลลาดูอัฟะอันนาสวะสกกตุมสวรรค์บอกว่านี่มันอะไรกันไม่มีใครเข้าสวรรค์เลยนอกจากคนที่เข้าเนี่ยมีแต่คนที่อ่อนแอแล้วก็คนที่เรียกว่าทอมเนื้อทอมตนสวรรค์มาร้องทุกข์กันร้องไม่มีใครเข้าสวรรค์เลยมีแต่คนที่อ่อนแอดูอัฟะอันนาสวะสกักกตุม มีแต่คนอ่อนแอแล้วก็คนที่ทอมเนื้อทอมตัวได้เข้าสวรรค์อย่างเดียวฝรั่ละตินนาตนารกมันก็พูดขึ้นบ้างบอกว่าโอ้ซิร์โตบินมุตะกับบรีนฉันก็เหมือนกันคนที่เข้านารกก็มีแต่คนมุตะกับบีรีนคนยิงยโสโอหังทั้งนั้นเลยนะสวรรค์บอกไอ้ที่เข้าสวรรค์นี่มีแต่คนอ่อนแอคนทอมเนื้อทอมตอนทั้งหมดแต่เข้านารกนี่มีแต่คนมุตะกับบีรีนคนตะกับบดทั้งหมดเลย ปรากฏว,ว่านาบีก็บอกว่าฟาะลลอฮฺงตะอาลลาอัลลอฮ์ก็ประกาศสิทธิ์ให้กับสวรรค์และนรกได้ฟังบอกว่าลิลจันนาตีอันตรอ์มตีอัลลอฮ์บอกกับสวรรค์ก่อนบอกว่าเจ้านั้นคือรอมตีคือความเมตตาของฉันวก็ลลินนาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกกับมโนรกบอกว่าวอันตะอาซาบีส่วนเจ้านารกเนี่ยคืออาซาบของฉันคือการลงโทษทันของฉันนั่นเอง อูซีบบบีกามันอาชาบุคคลที่เราประสงค์จะให้เขาลงนรกเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ไปประสบกับเจ้านะวะลิคุล,ลิวาฮิดติม,มินคุมะมินอูฮาแล้วเราบอกว่าเจ้าทั้งสองหมายถึงทั้งนรกและสวรรค์นเนี่ยอัลลอฮ์จะทําให้มันเต็มเลยสวรรค์ก็เต็มนรกก็เต็มนะพูดแบบนี้เลยเสร็จแล้วนบีก็บอกว่า กล่วาวว่าอัลลัมจันนะฟ้าอินนะฟ้าอินนั่นแหละจะลิมูมินขัลกิฮีอหดาและนบีก็บอกว่าสวรรค์น,นั้นทำไมครับอัลลอฮ์จะไม่ย่อเลมคนหนึ่งคนใดจากบ่าวของพระองค์โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคนที่เข้าสวรรค์คือคนที่อัลลอฮ์ได้ตัดสินอย่างความเที่ยงธรรมแล้วก็ไม่มีการซอเลมใดๆกับคนคนนั้นคนคนนั้นได้เข้าสวรรค์ ว่ามันนาร์ฟัยน์นหูยุนชิอูลินนาริมัญยาชาฟยุลเก้วนฟีฮาและบุคคลที่อัลลอฮ์ประสงค์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เขานั้นได้ไปอยู่ในนรกโดยถูกจับโยนลงไปในนรกนี่คือบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะให้เข้าไปอยู่ในนั้นเสร็จแล้วในขณะที่โยนผู้คนทั้งหลายเข้าไปในนรกเนี่ยมีน้องฟังตรงนี้นะเขาบอกว่าฟตะคูลุ ฮัลมิมมา ز ีดนรกพูดขึ้นมาบอกว่ามีอีกไหมมีอีกไหมฟะตะกููฮัลมิมมา ز ีดมีอีกไหมที่จะเอามาใส่ในนรกเรามีอีกไหมนะมอยู่ในสุรกอฟเนี่ยที่อัลลอฮฺสุลตาลาได้บอกบัญญาเกี่ยวกับเรื่องของนรกยะหันนำเลยว่าเยามะนาคูลูลิจฮันนมะฮลิมตะละวะตะกููฮัลมิมมา ز ีด นรกมันได้พูดขึ้นมาบอกว่าเหมือนกับบอกว่ายังไม่เต็มเลยมีอีกไหมฟะตะกูลฮัลมิมมาซิดเอามาเพิ่มอีกไหมเมืม่อพูดประโยคนี้เนฮะดิษบอกว่าพูดถึงสครั้งเดวยกันซาลาสันฮัตตายาตาฟิฮากอดามาหูจนกระทั่งอ,ลอัลลอฮ์เนี่ยเอาเท้าของพระอ,องค์เนี่ยเหยียบลงไปฮะดิษนี้อยู่ในอิมบุคารีนะในเรื่องกีตาบุตตาฮีดเขาบอกว่าฮัตตายาต ฟีฮาฮัตตาเยดาฟีฮากอดะมาหูแล้วเราก็เอาเท้าของพระองค์เนี้ยวางลงไปในนรกนี่แหละฟาตัมทาลิอุวายรุดดูบาตฮาอิลาบาดินพอวางลงไปแล้วมันเต็มเลยเต็มเลยแล้วก็ปิดบางส่วนของนรกก็ปิดลงไปอัตกูรุนรกก็พูดกันบอกว่าก็ตก็ก,ก,ก็พอแล้วพอแล้วเต็มแล้ว เมื่อกี้ยังบอกว่ามีอีกไหมใสม่มาอีกมีอีกไห้ใสม่มาอีกพอเราวางเท้าลงไปมันบอกว่าก็กเต็มแล้วเต็มแล้วฮะดิษนี้เป็นฮะดิษที่ซวยอยู่ในบันทึกของอิมามบุคอรีผมถามในฮะดิษบทนี้นี่ผมถามให้พี่น้องได้ร่วมคิดไปด้วยกันเนี่ยนรกสวรรค์พูดได้นะนรกสวรรค์สวรรค์คือที่บ่งบอกถึงความเมตตาของลอสุบาะตลา นรกคือที่ลงอาสาบของอลอสุบะนาอัตาลานะเสร็จแล้วอัลลอฮ์จะให้ใครเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ไม่มีทางที่จะรอเหลมใครโดยเด็ดขาดอัลลอฮ์จะให้ใครเข้านรกก็เป็นเพราะประสงค์ของอัลลอฮ์สุบะนาอวตาลาแต่ถามว่าเป็นเพราะประสงค์ของอลอสุมาตาลาเนี่ยเราจะรู้ไหมล่ะเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่จะทําให้เรารอดได้ก็คืออยู่บนแนวทางแล้วกัน เพราะอัลลอฮ์จะไม่ยอแลมเด็ดขาดเราได้ไาจากคดีสดนี้อีกวเวลาคิดวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยเราได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คืออัลลอฮ์มีซิฟาเท้าด้วยอัลลอฮ์มีคุณลักษณะคือมีเท้าผมบอกว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะหรือซิฟาเท้าเนี่ยหมายถึงมีซีฟา ไม่ได้หมายถึงมีรูปเท้าพี่ต้องเข้าใจนะครับหลายคนอาจจะเอ้ยไปให้เท้าว่าเรามีเท้าก็เจ้าของเขาบอกว่ามีก็มีแต่มีแบบไหนเนี่ยไม่รู้มีก็คือมีนะครับมนุษย์เรามีเท้าเราเห็นมีรูปร่างเป็นแบบนี้มีเท้าแต่พอเราบอกอัลลอฮ์มีเท้าเราบอกไม่ได้เดี๋ยวเหมือนเรา ไม่ได้พอเขาบอกว่าอัล์มีพอเราบอกอัล์มีมือเราบอกว่ามีไม่ได้เดี๋ยวเหมือนเรามีมือ,พอเพราะฉะนั้นเลยไม่แปลคาว่ามือแปลว่ามือแปลว่าเป็นอํานาจแทนพอถามว่าเอา้าแล้วเท้าล่ะจะแปลไงจะเป็นอํานาจอีกไหมมันก็เลยเกิดความอะไรครับเกิดความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแปลเป็นอย่างอื่นมือก็คือมือเท้าก็คือเท้าใบหน้าของพระองค์ก็คือใบหน้าของพระองค์ แต่เรารู้ไหมเป็นยังไงไม่รู้มันคืออะไรสีฟ้าของพระองค์พระองคง์ทรงมีคุณลักษณะมีใบหน้าพระองค์ทรงมีคุณลักษณะของสีฟ้าของยัดมือมีคุณลักษณะสีฟ้าของกอดําเท้ามีแค่นี้แหละเชื่อแค่นี้แต่วิธีเป็นอย่างไรยังไงนั้นเราไม่สามารถรู้รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิ พินิษฐ์พิเคราะห์องค์การต่างๆเหล่านี้หรือคําอธิบายจากฮะดิษของทาร,สรุสรุลละาะสุลลาะฮุไรวะซัลลมเราก็จะเกิดความกระจ่างมากขึ้นในเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องครับเวลาที่เราศึกษาเรื่องของหลักอะคีดาสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งก็คือเวลาเชื่อต้องให้ความเชื่อนั้นไปสู่การศรัทธาที่ถูกต้องเมื่อความเชื่อไปสู่การศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้อิมานของเราเนี่ย เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแต่พอเราเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องไม่มีหลักฐานอยายะการุรานคําอธิบายมารองรับเนี่ยผมถามว่ามันไม่มีทางที่จะเพิ่มอีมานให้กับเราได้เลยในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของทางด้านภาคอิบาดาบ้างเวลาเราจะหาหลักฐานอย่างหนึ่งที่มาปฏิบัติเนี่ย หนึ่งเราต้องหาความชัดเจนของหลักฐานเวลาจะหาหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยจะดูยังไงอ่ะจะดูยังไงหลักฐานชัดเจนจริงๆแล้วสิ่งที่อุลามะเขาได้วางเกณฑ์เอาไวนะ้น่ะมันมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยุคเราเป็นยุคที่ง่ายก็คือเรื่องของความถูกต้องในตัวบทฮะดีษฮะดีษนั้นถูกต้องไหมซ้อไหมใครบันทึกอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องที่มีหลากหลายอันนี้อ่อนอันนี้ แข็งกว่าเราก็เอาสิ่งที่มีน้ําหนักมากกว่านั้นมายึดถือปฏิบัติไอสิ่งที่น้อยกว่าหรือด้อยกว่าเนี่ยก็ปล่อยวางไปใครจะยึดสิ่งที่มันเป็นเรื่อง Ahmed, มีน้ําหนักน้อยกว่ามาปฏิบัติเรื่องของเขาแต่ของเรามีน้ําหนักมากกว่าเราสบายใจกว่านะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีเรื่องเดียวกันแต่มีหลักฐานแตกต่างกันไปก็ดูว่าอันไหนมีน้ําหนักมากกว่าก็ยึดถือปฏิบัติอน,นันไปนะครับก็จะทําให้เรานั้นเป็นบุคคลที่รอดปลอดภัยได้ พี่น้องเห็นภาพของเรื่องของอะกีดะที่ปรากฏอยู่ในอันกุรอานผมจะหยิบยกอีกเรื่องราวหนึ่งที่อันกุรอานได้พูดเอาไว้เนี่ยพี่น้องคงเคยได้ยินอายะ์กุรอานหนึ่งที่บอกว่าอะไรอินนามัลคอมรุวัลไมซิร์วลอันซอบวลอัลอลลามริจซุนมินอามลิชัยตอนฟัจตันิบูฮุลอัลลัคุมตุฟลิฮูนอัลลอฮ์สุบตะละาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของ สุราและการพนันอล่ลเราบอกว่าอินนัมัลคอมรุเรื่องสุราสิ่งมืนเมาวัลไมซีรเรื่องการพนันวัลอันซอบการบูชายันวัลอัลลามการเสี่ยงทายริจซุนมินอามริชัยตอนสิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความสวมมที่มาจากการงานของชัยตอนโดยทั้งสิน้นแล้วเราก็สั่งว่าฟาสตานีบูหู ละอัลละกุมตูฟลิฮูนพวกทั้งหลายจงออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วพวกทั้งหลายก็จะได้รับชัยชนะเมื่อเราศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเรารู้ทันทีเลยว่าเรื่องสุราเรื่องการพนันการบูชายานการเสี่ยงทายเป็นเรื่องที่ฮาาามรู้เลยรู้เลยนะฮะแม้ว่าจะไม่มีสำนวนที่อะไร เป็นคำห้ามก็ตามแต่ตอนท้ายของอัลลอฮ์บอกว่าอะไรฟาสตานิบูพวกทั้งหลายจงออกห่างซะอย่าไปยุ่งกับมันนะเรารู้หุกกทันทีแล้วว่าพออ่านอายะนี้ปุ๊บเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องฮาาามแต่พอศึกษามากไปมากไปพากฏว่าเออไปเจอฮะดีสบทหนึ่งผมจะเล่าให้พี่น้องฟังฮะเดี๋ยวฮะดีสบทหนึ่งนะเป็นฮะดีสของรุก,กานะเป็นสหาบะท่านหนึ่ง เป็นเป็นคนคนหนึ่งในยุคที่ทันกับท่านมีมัสยิดละฮ์ของอะไรอยู่อัลลัมเขาบอกว่าในฮะดีษเนี่ยรุกาณ่าได้เล่าเอาไว้บอกว่าวกัสซาระอันนบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมรัจุลันมารูฟันบิกูวะตีฮีเขาบอกว่านบีเนี่ยได้เล่นมวยปั้มกับคนคนหนึ่งที่เป็นที่รู้กันว่ามารูฟันบิกูวะตีฮีเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงเลย พอเล่นมวยปั้มกันปรากฏว่าฟาซาร์อหุนนบีอูสลลลอฮฺของอะลัล,ล,ล,ลนบีวความคนนีลงได้ความลงได้นะคนอธิบาเยเขาบอกว่าคนคนนั้นก็คือรูกานะเนี่ยแหละเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงเลยทีเดียวปรากฏว่าในรายงานบอกว่าก่อนจะจะเล่นมวยปั้มกันเนี่ยรูกานะพูดบอกว่าชาตันบีชาตินมาแกะคนละตัวเลย ถ้าความฉันได้เอาแกะไปถ้าฉันความได้เอาแกะมาเป็นเรื่องอะไรครับแบบนี้เรื่องพนันเป็นเรื่องพนันเพราะคนว่าพอเขาบอกว่าชาตันบิชาตินมาแกะคนละตัวนบีก็เอาด้วยฟาซรออะหุนนบีสโลลลอของวะัมนบีคว่ำเขาลงได้นะเสร็จแล้วไอคนที่ถูกคว่ำก็ขึ้นมาก็บอกว่าอาวิธนีฟีอุครอขอแก้มืออีกรอบหนึ่ง ฟาซรออหุนนบีสุลต์ละฮุอะลัยอัสัลัมนบีคว่ำได้อีกเป็นครั้งที่สองไม่พอใจอีกอาวิทนี้ฟิซซาลิซาขอแก้มือครั้งที่สามฟาซรออูหุนนบีสุลต์ละฮุอะลัยอัสัลัมนบีก็ล้มชายคนนั้นได้อีกเสร็จแล้วเป็นไงเขาบอกกับท่านนบีบอกว่ามาซาอากูลูลลอาลีเอาไงดีเนี่ยฉันจะกลับไปบอกกับคนที่บ้านยังไงดีนะ ชาตันอากลาลฮัซิบุไอแกะตัวแรกเนี่ยจะไปบอกว่าสุนักมันสุนัขจริงจอกมันกินไปแล้วว่าชาตันนาชดัดไอตัวที่สองนี่มันเตลิดหนีไปละฟามาอาคูลุฟิซาซาลีซาแล้ฉันจะไปบอกยังไงดีไอตัวที่สามจะไปอ้างเหตุผลยังไงดีนะพอบอกไว้จะเล่นพนันกับนบีแกะตัวต่อตัว,ตว สามรอบนบีคว่ำลงหมดทั้งสามรอบเลยบอกว่าเธอไปบอกไอ้ตัวแรกเนี่ยเออสุนัขจิ้งจอกมันกินไปแล้วสุนัขป่าหมาป่ามันกินไปตัวที่สองเนี่ยมันอาจจะเตลิดหนีไปไอ้ตัวที่สามเนี่ยไม่รู้นึกไม่ออกว่าจะอ้างเหตุผลยังไงดีนะครับ ف นบ ل ล ل ن ب ي صلى ا ล ل ه ع ل ي ัลลัมนบีบอกกับคนคนนั้นแบบว่าม ا ك ن อะล ن َ ج ْ م َนน ع ل รอ أن نصرأك و ن ك ม م กะก็บอกที่เรามารวมตัวทํากิจกรรมตรงนี้เนี่ย นะแล้วก็มาเล่นมวยปัม้มจนกระทั่งความท่านลงได้แล้วก็ได้สิ่งที่เป็นทรัพย์พนันจากท่านเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเลยไม่ใช่เป้าหมายของการเล่นตรงนี้คุยก่อนนะมากะเอาแพะแกะของท่านกลับไปเถอะนบีก็พูดกลับไปเมื่อเราศึกษาฮะดิษตรงนี้แล้วเนี่ยเอ้ยนบีทำไมเล่นพนันไปนับปากเล่นพนันกับเขาแ่ะตอนแรกที่บอก แกะคนละตัวคนละตัวปรากฏว่าในคําอธิบายของฮะดีสันพี่น้องจะเห็นได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องก่อนมีบัญญัติของการพานันลงมาเป็นยุคสมัยยาฮิลียาเห็นไหมมีเรื่องของการเวลามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นตัวบทตัวบทหนึ่งเอ้มันอนุญาตละ่ะพอมาอีกตัวบทหนึ่งเอ้าไม่นอนุญาตอีกละแสดงว่าเป็นเรื่องของอะไรครับ เรื่องของการเวลาบางตัวบทเขาเรียกว่าเป็นนาซิกมันซูขเป็นสิ่งที่มันเคยถูกยกเลิกไปแล้วมีตัวบทอีกอันหนึ่งที่มาที่หลังมายกเลิกผมถามว่าใครจะรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่รู้เลยนอกจากจะต้องเป็นผู้รู้เป็นอุลมะที่เขาค้นคว้าสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถเอามาถ่ายทอดให้เราได้รับรู้ได้ผมเองก็ไม่รู้ แต่ไปดูในคําอธิบายเออเขาบอกไว้แล้วว่าเป็นเนื้อหาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจทองแท้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจจุดหนึ่งว่าบางทีแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของการเวลามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคําสอนของอันคุรานเวลาเราพิจารณาจากตัวบทคุรานตรงๆแล้วเราจะตัดสินเลยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ พอไปดูในตัวบทคุณอ่านเอา้ามีฮะดีสิเขาอธิบายไว้เออฮะดีสอธิบายแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าฮะดีสกับคุณอ่านขัดแย้งกันแต่มันจะมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เราสามารถทําความเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาอันกุรอานเราจรึงจะไม่พิจารณาอันกุรอ่านเพียงอย่างเดียวเรามาดูที่ตัวบทฮะดีสด้วยฮะดีสถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมนูญ ลำดับที่สองรองจากอันกุรานนะเป็นธรรมนูลลำดับที่สองรองจากอันกุรานทีนี้เวลาที่เอาอันกุรานกับสุนนะมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งมีความกระจ่างชัดมากขึ้นเมื่อเรามาศึกษาซุนนะเป็นลำดับที่สองเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าซุนนะเนี่ยบางทีก็ถือว่าเป็นอนนะไรครับเป็นแหล่งฮุกกลมอันกุรานได้เหมือนกันผมยกตัวอย่างแบบนี้เนี่ย ยกตัวอย่างในอายะครั้งอันอายะหนึงที่อัลลอฮฺมัตรลาบอกว่ายาอือฮฺลล่าทีนาอามานูลาตะกูลูอัมวาลฺคุมไบนฺกุมบิลบาติลอิลลาอันตะกู้นติจารตันอันตรอดินผู้ทั้งหลายโอ้ผู้สัตว์ทั้งหลายพวกทั้งหลายอย่าได้กินทรัพย์สินของพวกท่านทั้งหลายโดยความไม่ชอบธรรมบิลบาติลอิลลาอันตะกู้นติจารตันอันตรอดินมิ่งกุมยกเว้นผ่านการค้าขาย ในเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างพอใจซึ่งกันและกันฮะดีษพูดนี้ฮะดีษเรื่องนี้พูดแบบรวมๆเป็นการบอกว่าอย่าไปกินทรัพย์สินกันโดยไม่ไม่ชอบทำแล้วก็เวลาจะค้าขายก็ต้องเรื่องพอใจซึ่งกันและกันเป็นการบอกยังไม่มีฮุกกมเกิดขึ้นแต่ฮะดีษมาบอกเลยมาฮุกกมเลยบอกว่าแลาย่าห มมามรมลมอีมมุสลิมอิลลาบิทีบิมินนับซีอิลลาบิทีบิมินนับซีนบีบอกไว้ชัดเจนบอกว่าไม่ฮาลานทรัพย์ของมุสลิมคนใดก็แล้วแต่ยกเว้นจะต้องเขาให้ด้วยความเต็มใจมีคําที่เป็นฮุกกลมเกิดขึ้นก็คือลาย่าใหลุไม่ฮาลานเป็นฮุกกลมเกิดขึ้นมาเลยว่าถ้าไปเอาเขาโดยที่เขาไม่ได้เต็ม,ตมใจให้เนี่ยแสดงว่าเป็นสิ่งคารม ในอังคุรานเมื่อกี้นี่บอกว่าอย่าไปกินทรัพย์สินเขานอกจากจะเอาได้ก็คือผ่านการค้าขายแล้วก็พอใจซึ่งกันและกันหุกกมยังไม่เกิดขึ้นแต่นบีมาหุกกมเลยบอกว่าไม่ฮาลานทรัพย์ของคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ของมุสลิมเนี่ยยกเว้นจะต้องบีตีบินมินนับสิความเต็มใจที่เขาให้นะครับเพราะฉะนั้นหะดีสจึงเป็น ัวตัดสินอันกุรานตัวหุกขมอันกุรานด้วยเป็นไปได้เหมือนกันอันที่สองเขาบอกว่าอันตะกูนัส,สุนนะมูบยีนะวมูฟัสซิละลิอ أحكام ินวุริดัฟิลกุรานเขาบอกว่าสุนนะหรือฮะดีสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาอธิบายมาขยายความสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอันคุรานได้เหมือนกันเวลาเราไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอิบาดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดเนี่ย ดนั้นคุรอาบอกวา่วาอะกีมุสซาลวาวะอาตุซสกาตจงละหมาดจ,จงซะกาตแต่รูปแบบการละหมาดหรือซะกาตเนี่ยรายละเอียดไม่มีบอกเลยฮะดีสก็มาอธิบายไงอธิบายแบบไหนอธิบายผ่านการกระทําของนบีละหมาดทำยังไงบ้างนาบีก็บอกให้ซาบาเห็นวิธีการทำเนี่ยนบีก็บอกสั้นๆว่าซัลลูกะมาราอไอตุมูนีอุซัลลี โพทั้งหลายละมาดเหมือนเห็นฉันละมาดเพราะฉะนั้นดูนะบีละมาดยังไงก็ละมาดตามนั้นแหละเวลาจะอ่านอะไรก็อ่านตามนั้นแหละนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพวกเราในเวลาที่ละมาดคนที่ไม่ไม่ค่อยจะแข็งแรงหัวเข่านะผมเห็นหลายคนก็ทําสิ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการละมาดในสภาพที่นั่งบนเก้าอี้เนี่ยนะหลายคน เอ๊ยยังไงดีเวลาละหมาดเป็นจะมาอะเข้าไปในมัส,สยิดแล้วปรากฏว่าบางคนเนี่ยนะซึ่งอุลามาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราถ้าเรานั่งไม่สะดวกเนี่ยนะหมายถึงนั่งกับพื้นไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่นั่งกับพื้นไม่ค่อยได้นั่งเก้าอี้น่ะได้ก็เลยติดเก้าอี้ไปด้วยอย่างเวลาไปมัส,สยิดฮารอมเนี่ยนะติดเก้าอี้ไปหรือท,ที่ที่มัส,สยิดเขาจะมีเก้าอี้ไว้ให้ใช้อำนวยความสะดวกให้คนที่นั่งกับพื้นไม่สะดวกเนี่ย ก็หยิบเก้าอี้เข้าไปส่วนใหญ่คนบ้านเราแถบเอเชียเนี่ยเวลาที่เข้าซอฟแล้วเนี่ยนะก็จะทักบีดยืนด้วยแล้วก็ถึงจะนั่งเก้าอี้ผมบอกนี้เลยว่าอุลมาเขาบอกว่านั่งไปได้เลยนั่งแล้วตักบีดเลยไม่ต้องยืนพี่น้องนั่งแล้วก็ตักบีดเลยและการวางเก้าอี้นี่ก็ใช้หลักอะไรครับ ขาหลังของเก้าอี้นั่นแหละคือส้นเท้าของเราไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเอาเก้าอี้ไปกินซอฟที่อยู่ข้างหลังเราไอ้คนที่อยู่ข้างหลังก็สูอยู่ก็ติดขาหลังของเก้าอี้เราอีกเพราะฉะนั้นขาหลังของเก้าอี้ก็คือส้นเท้าของเราเพราะฉะนั้นขยบให้มันอยู่บนเส้นของของซอฟของเรานะเวลาละมานก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอพี่น้องไปตั้งเก้าอี้ไปกินซอฟแถวหลังเนี่ย เพื่ออะไรครับเพื่อที่เวลาพี่น้องยืนเนี่ยจะได้เสมอกระแถวของตัวเองแต่พอเวลานั่งปุ๊บมันไปล้ำไปกินซอฟที่อยู่ข้างหลังนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจะนั่งเก้าอี้เนี่ยฮะดิษนบีก็พูดไว้อย่างชัดเจนนะบอกว่าในฮะดิษผมจําไม่ได้ว่าใครรายงานแต่นบีพูดว่าซอลลิกกออีมันยืนละหมาดฟาอินลัมตะเตียฟาซอลิกกออีดัน ถ้าไม่สามารถก็นั่งได้ไปลมตะเตฟาโซเลอาลาจัมบินถ้านั่งละมาไม่ได้ก็ละมาที่สีข้างเนื่องจากว่าคนรายงานฮะดิสคนนี้เนี่ยเป็นซาบาที่อะไรครับเขาเป็นฤสีดวงนะนาบีก็บอกให้ละมาดโดยยืนถ้ายืนไม่ได้ก็ให้นั่งถ้านั่งไม่ได้ละก็ตะแคงสี้างซะเพราะเขานอนราบกับพื้นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนก้อนฤสษีดวงเหรก็เลยนบีก็บอกให้ตะแคงนอนซะละมาในสภาพที่ อะจารจะมีตะแคงสีข้างนอนหมายความว่าถ้าเลือกแล้วเนี่ยยืนก็คือยืนถ้าจะนั่งก็ต้องนั่งเลยถ้านอนก็นอนไปไม่ใช่ว่าเริ่มตักบียืนพอเวลารูกก้กลัวสุยูดเอานั่งพอขึ้นมาจากสุูดแล้วเอายืนยืนอีกมันก็เลยเอาอย่างไงกันแน่จะนั่งหรือจะ จะ,จะนั่งหรือจะยืนเพราะฉะนั้นเลือกเลยถ้านั่งก็คือนั่งนั่งแล้วก็นั่งเป็นแบบท่าของการละหมาดที่อยู่ในท่านั่งนะตักบีรเพราะการละหมาดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามิฟตาฮุสซลาตกุญแจไขสู่การละหมาดคืออะไรครับกุญแจไขสู่การละหมาดคืออัตตกบีรคือการตักบีรตุนอิฮรอมอวมุคตะที่มาทุนบิตตัสลีมและสิ่งที่ปิดการละหมาดนั้นก็คืออะไรครับ การให้สลามไม่ใช่ไม่ใช่การยืนเพราะฉะนั้นบางคนกังวลว่ายืนได้หรือเปล่าเนี่ยฉันจะยืนทานั่งแล้วมันจะเป็นยังไงคือมัวแต่กังวลเพราะฉะนั้นถ้าเรามาในสภาพที่จะนั่งละหมาดก็นั่งละหมาดแล้วก็ตักมีอตรงนห้รอมไปนะครับยกเว้นถ้าเกิดว่าเราจะละหมาดในสภาพที่ละหมาดคนเดียวแล้วก็เราสามารถทําในท่าที่ได้นะตามความสามารถของเราเนี่ย เพราะการละหมาดนี้ไม่สามารถที่อะไรครับเรียกว่าบางคนอาจจะทําได้ตามสะดวกและท่านั่งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นท่านั่งที่ที่มีรูปแบบชัดเจนบางคนอาจจะนั่งกับพื้นแต่ไม่สามารถงอขาได้ก็ยืดขาไปข้างหน้าบางคนบอกยืดขาไปข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้าเป็นกิบลัดยืดเท้าไม่ได้แล้วจะละหมาดกันยังไงก็เอาเป็นว่าตามความสามารถที่เราสามารถจะละหมาดได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของของรายละเอียดของฟิกเลยทีนี้ ครับวิธีการนั่งของท่านนบีก็คือนั่งกับพื้นี่แหละนั่งกับพืนจะจะ,จะบอกว่าวิธีการยังไงก็คือซาฮาบะมก็ถ่ายทอดเรื่องของเรื่องราวของการนั่งเนี่ยก็คือเริ่มจากการนั่งเวลาที่ยืนก็คือนั่งในสภาพที่เหมือนกับนั่งตัชะฮุดท,ทั่วๆไปนะเสร็จแล้วตักบีรอตุนเอฮรอม พอเสร็จจากตักบีรอติเออร์รอมก็อยู่ในท่ารุก,กัวก็ลงไปเหมือนกับรุก,กัวนี่แหละแต่ว่าในสภาพที่เหมือนกับลงไปไปไม่เต็มที่นะแพ่แค่เอ็นหลังลงไปนิดนึงแล้วก็นั่นแหละคือท่ารุก,กัวพอสูดละ่ะสูดก็ลงไปอีกถ้าลงสูดถึงพื้นได้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้แต่บางคนเนี่ยลงสูดไม่ได้ไงพอลงสูดไม่ได้ก็ทําให้ท่าของการก้มโค้งนั้นมากกว่าค่าท่าของการรุก,กัว มันก็แค่นั้นเองเรื่องของการการนั่งละหมาดซึ่งมันก็ไม่ได้มีความความยากอะไรมากมายเพียงแต่ว่าในยุคสมัยเราเนี่ยการนั่งกับพื้นเนี่ยเรียกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำพอเดี๋ยวนี้มันสบายไงพอมีเก้าอี้พุบถือเก้าอี้เข้าไปแล้วก็นั่งบนเก้าอี้เลยผพรูปแบบการนั่งบนเก้าอี้ก็คือนั่งแล้วถึงตักบีรอตุนเอร์อมนี่คือสิ่งที่ใกล้เคียงกับสุนนรมากที่สุดที่เป็นคทางออก อาการนั่งมีสองอย่างเขาเรียกว่านั่งอิฟติรอชกับนั่งตะวรุกนะถ้านั่งอิฟติรอชก็คือหมายถึงนั่งพับเพียบเอาเท้าซ้ายถอดสอดไปที่เท้าขวาเราเรียกว่านั่งตะวรุกนั่งเหมือนกับตาช้าหุดค้างสุดท้ายนะแต่สําหรับคนที่จะนั่งแบบอิฟติรอชก็คือนั่งเอาเท้าซ้ายเนี่ยโดยที่อะไรมารองก้นเอาไว้เขาเรียกว่านั่งอิฟติรอช การนั่งท่าไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นนั่งที่สะดวกกับเราเนี่ยนั่งท่านั้นเลยแต่มีวิธีการหนึ่งที่เป็นเรื่องที่อุลม玛ได้บอกเอาไว้ก็คือถ้าละหมาดสองรอกะอัตไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุพีนะครับหรือละหมาดตะฮียตุนมสัสยิดที่ละหมาดสองรอกะอัตเนี่ยการนั่งของพี่น้องเนี่ยให้นั่งแบบอิฟติรอชหมายถึงนั่งโดยรองก้นเวลาละหมาดซูโบเนี่ยพอรอกกะอัตที่สองจะให้สลามแล้วเนี่ยขึ้นมาจากสุยูดเนี่ย นั่งแบบอิฟติรอสนั่งแบบรองก้นไม่ต้องนั่งพระเพียบหรอกนะเพราะในสุนนะของนบีเนี่ยนบีจะนั่งแบบอิฟติรอสสำหรับการละหมาที่มีสองรอกอัร์ตและนบีจะนั่งแบบตวรุกสำหรับการละหมาที่มีสองตชาชะฮหุดโดยตวรุกเนี่ยเป็นการนั่งแบบสอดไปที่เท้าขวา ของการละหมาดที่มีตัชฮาหุดสองครั้งไม่ว่าจะเป็นละหมาดมกริบละหมาดอีชาละหมาดที่มีสามรกาะสี่รกาสนบีข็ชะนั่งทั้งอิฟติรอสในตัชฮาุดแรกและตะวรุกในตัชฮาหุดครั้งที่สองนะอันนี้ก็คือรายละเอียดทีนี้เวลามาพูดถึงเรื่องการละหมาดแล้วเนี่ยการละหมาดเนี่ยในอันกุรอ่านพูดเอาไว้แบบโดยรวมว่าให้ละหมาดแต่รายละเอียดเนี่ยอยู่ใน วิธีการของท่านนบดุลเบี๋มัส,สลลัมฮุลัยฮิวะซัสลัมผมจึงบอกว่าสุนนะมาอธิบายสิ่งที่เป็นคําสั่งที่ปรากฏอยู่ในอันกุรอานประการที่สเนี่ยเขาบอกว่าอันตะอติซุนนะบิอหกามินสะกตะอันฮัลกุรอานซุนนะเนี่ยเรียกว่ามาบอกถึงฮุกกลมต่างๆโดยที่อันกุรอานไม่มีกุรอานไม่ได้พูดถึงเลยยกตัวอ,อย่างเช่น เวลาเราพูดถึงเรื่องของอคนที่เป็นมารรอมคนที่ไม่เป็นมารรอมนี่มีฮะดีสบทหนึ่งที่นบีพูดเอาไว้บอกว่านะฮัน,นบีอุสลาลลอฮวะไรวะซัลลัมอันตุงกิฮัลมาร์อะอลาอัมมัติยาอูอกาลติฮานบีบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่า,า,วาผู้หญิงเนี่ยจะถูกห้ามแต่งงานโดยรวมกับอะไรครับป้าของนางนาของนาง หมายความว่าไงผู้หญิงเนี่ยถ้าจะแต่งงานแล้วเนี่ยโดยที่ผู้ชายคนนั้นก็ได้ป้าของนางไปแล้วด้วยหรือได้น้าของนางไปแล้วด้วยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนบีห้ามแต่งงานหมายความว่าจะรวมอะไรครับเออป้ากับน้าเนี่ยไปรวมกับอะไรผู้หญิงเป็นพันยาของชายคนหนึ่งเนี่ยรวมกันเนี่ยนบีบอกาไม่ได้ ไม่ได้นะเรื่องนี้เนี่ยมีแต่ตัวบทฮะดีษแต่นั้นคุรานมีไหมไม่มีเลยเพราะในนั้นกุรานพูดเกี่ยวกับเรื่องของมารอมต่างๆก็คืออะไรเรื่องของพ่อแมออ่สามีพี่น้องอะไรต่างๆเลยพูดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ห้ามแต่งงานทั้งหลายแต่พอเป็นเรื่องนี้ล่ะนบีพูดไว้อย่างชัดเจนแล้วก็พูดไว้ในฮะดีษในคุรานไม่มีกำกับเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาจาก อันคุรานก็ดีจากฮะดีษก็ดีบางทีแล้วเนี่ยเราก็จะพบสมอย่างหงฮะดีษเป็นแหล่งของการหุกกลมสองฮะดีษเป็นที่ของการอธิบายอันกุรานสาเราจะพบว่าฮะดีษนั้นเป็นสิ่งที่บอกถึงหุกกลมทั้งที่บางสิ่งบางอย่างในอันกุรานเนี่ยไม่มีนะนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่บอกกับท่านพี่น้องเพราะพี่น้องศึกษา เรื่องราวของอันกุรอานเรื่องราวของฮะดิษต่างๆเหล่านี้บางทีเราอาจจะพบบางสิ่ง <S <S บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ผมยกตัวอย่างเรื่องของอบัญญัติของาศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราพูดถึงเรื่องของอะไรครับเรื่องวาจิบพี่น้องรู้นะว่าวาจิบนี่คืออะไรวาจิบก็คือหมายถึงสิ่งที่ทําแล้วทําไมครับได้ผลบุญถ้าทิ้งแล้วเป็นบาปใช่ไหมฮะ เราเข้าใจแบบนี้แต่พอมาพิจารณาในเรื่องของวาญิบเนี่ยอุลมะเขาแบ่งเรื่องของวาญิบออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆประเภทที่หนึ่งเขาเขาบอกว่าประเภทที่พิจารณาในแง่ของกรอบเวลาวาญิปที่พิจารณาในแง่ของกรอบเวลาวาญิปประเภทนี้แบ่งออกเป็นสองอีกหนึ่งเราเรียกว่าวาญิบ มุวาซะกับวาญิบมูดอยักวาญิบมุวาซะก็คือหมายถึงอิบาดานี้มีเวลากว้างพอที่จะทําอิบาดาอื่นๆได้เช่นละหมาดเราละหมาดดูฮรี่เราก็สามารถละหมาดจ,จนาซ่ได้เราละหมาดดูฮรี่เราสามารถละหมาดสุนนะต่างๆได้ละหมาดสุริยคาตได้เราละหมาดามาอิชาเราสามารถละหมาดจันทรุป,ปราคาได้มีเวลากว้างพอทําอิบาดาอื่นๆได้ นะส่วนประเภทที่สองเขาเรียกว่าวายิบโมด้ยอยักวายิบที่มันมีเวลาแคบไม่สามารถปฏิบัติได้มันทําได้อย่างเดียวเช่นอะไรครับการถือศีนอดเราถือศีนอดรอมดอนในวันเนี้ยเราจะถือศีนอดสุนัตอีกได้ไหมไม่ได้ก็ต้องบวชได้อย่างเดียววันเดียวบวชนั้นอย่างนั้นได้อย่างเดียวแต่การละมานี่ทำไมครับทำได้หลายอย่างละมา ดูฮาก็ได้ในวันนั้นละหมาดดูฮรีก็ได้ละหมาดยนาซ่ก็ได้ละหมาดสุริยคาทก็ได้ทําได้หลายการละหมาดมันมีอะไรครับมีเวลากว้างพอทําอิบาดะด์อื่นๆได้หลากหลายแต่สําหรับวาญิบที่เป็นวาญิบมมตอยักษ์เนี่ยมันทําอิบาดะดาอื่นไม่ได้นี่เขาเรียกว่าวาญิบป,ประเภทที่เป็นเรื่องของก่อเวลาประเภทที่สองเขาเรียกว่าวาญิบเบียติบาริลมมกัลลัฟ วาจิบประเภทที่พิจารณาในแง่ของตัวผู้กระทําพิจารณาในแง่ของตัวผู้กระทําล่ะก็แบ่งออกเป็นสองเขาเรียกว่าวาจิบอัลไอนี่วัลวาจิบอัลกิฟาอีหมายถึงวาจิบที่เป็นรายคนอัลลอฮ์บังคับให้ละหมาดเป็นรายคนสะกาศเป็นรายคนถือสินอดเป็นรายคนทำฮัจเป็นรายคนบังคับเลยว่าทุกคนทุกคนทุกคนต้องทำนะเขาเรียกว่าวาจิบอัลไอนี่ ที่เราเรียกกันคุ้นเลยที่สุดก็คือเร,เรียกว่าฟรัรดูอินเรียกว่าเป็นความจำเป็นรายคนส่วนประเภทที่สองเขาบอกว่าเป็นอัลวาจิบอัลกิฟายเป็นหน้าที่ที่เพียงพอแล้วที่ใครคนใดคนหนึ่งทำทุกคนก็รอดหมดที่เราเรียกกันว่าฟรัรดูกิฟายะอย่างเช่นละมาจานาซาเนี่ยเป็นฟรัรดูนะะถ้าไม่มีคนทำเลยเนี่ยบาปกันหมดเลย ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งทำทุกคนรอดด้วยหรือเรื่องจ i h าดเนี่ยมีความจำเป็นต้องออกรบแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้องเกณฑ์ทหารมาเป็นนักรบต่อสู้ปรากฏว่าไม่มีใครเลยอย่างเนี้ยอย่างนี้วาจิบเป็นวาญิบรายคนต้องต้องต่อสู้แต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วมีกองกำลังแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเราก็แค่อะไรเป็นสนับสนุนก็ถือว่าเป็นอะไรก็เป็นวาจิบกีไฟหรือฟัรูกีฟฟยา หรือแม้แต่ในบ้านเราเนี่ยสมมติว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยพากฏว่าไม่มีใครสอนกุรานเป็นเลยมีเราคนเดียวนั่นแสดงว่าเป็นวาญิบกับเราละต้องสอนแต่ถ้ามีเออมีคนสอนหลายคนละเออไม่เป็นไม่เป็นวาญิบสําหรับเราเป็นแค่ฟัดดูกีฟายะหรืออะไรอุลมามะาบางคนบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องมรดกเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องมรดกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเรียนเพราะ คนเรียนรู้เรื่องพวกนี้ศาสตร์พวกนี้มันเป็นเรื่องที่น้อยคนนักเหลือเกินนะแ,แต่ถ้ามีคนรู้มากขึ้นแล้วล่ะก็เป็นฟาดูกีฟายะถ้าไม่มีใครรู้เลยบังคับต้องต้องเรียนต้องหาคนไปเรียนเรื่องพวกนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นนี่คืออะไรครับวาญิบที่แบ่งออกเป็นสองประเภทในแง่ของวาญิบบังคับเป็นรายคนกับวาญิบที่บังคับเป็นอะไรครับเป็นเรียกว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งทําทุกคนก็รอดหมดเราเรียกว่าฟาดูกีฟา,ฟายะรือว่า ฟัรอัลวาจิบอัลกิฟา์ครับก็เป็นฟัดูอินสำหรับคนที่ได้ยินสิครับฟัรดูกิฟาย์เนี่ยหมายถึงถ้านบีพูดเอาไว้เนี่ยในเรื่องของการให้สลามเนี่ยคำสั่งเป็นการตอบรับเนี่ยก็คือจะบอกว่าเวลาตอบรับสลามถือว่าเป็นเป็นเป็นวาจิบ แต่เวลาการให้เนี่ยเป็นเป็นซุนนะเพราะฉะนั้นเมื่อใครได้ยินสลามเหมือนกับเป็นการเรื่องเดียวกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของการการตอบรับคําจามนะการตอบรับคําจามนบะีพูดเอาไว้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นหน้าที่ของของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดมีอยู่5อย่างนะหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับการตอบรับสลาม 2. การตอบรับคําจาม 3. การตอบรับคําเชื้อเชิญ นะสี่การไปเยี่ยมเยียนคนป่วยแล้วก็ห้าการไปส่งคนตายนะการไปละหมาจานา,านะนั่นแหละห้าอย่างเนี่ยที่ว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของมุสลิมนะการรับสลามการตอบรับคําจามนะการอะไรนะการไปเยี่ยมเยียนคนป่วยการไปละหมาจานาซาให้เขา การตอบรับคําเชื้อเชิญเวลาเขาเชิญล like, ูกบ้านเขาแต่งงานเนี่ยตอบรับคําเชิญนี่คืออะไรครับเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่เ่าเป็นวาจิบครับคือการให้สลามของของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราเจาะจงไปที่ใครนะหรือว่าเราเจาะจงมาที่ใครคนใดคนหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่า แล้วก็าการตอบรับสลามเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์ของมันนะบางทีเนี่ยคนที่เห็นท่าทางแต่ไม่ได้ยินเสียงเขาก็จะตอบรับโดยการอะไรครับยกมือบางคนก็ใช้สัญลักษณ์ในการอะไรพยักหน้ายอมอโอเครู้ละแต่บางคนก็ทําไมครับเมื่อเขาได้ยินได้อยู่ใกล้เนี่ยก็ตอบรับสลามด้วยกับการคําพูดของเราเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่เป็น หน้าที่ของแต่ละคนที่ให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดความสับสนในสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาให้สลามพี่น้องรู้นั่นคือหน้าที่ที่เ้องต้องตอบรับสลามแต่วิธีการเนี่ยบางคนอาจจะอะไรตอบรับโดยการสัมผัสมือบางคนอาจจะตอบรับโดยการยกมือยกเป็นสัญลักษณ์ว่าตอบรับสลามแล้วนะครับครับ S <S <an> คือต้งบอกก่อนว่าคนที่ทําแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่รู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องของหน้าที่ของเขานะครับจะบอกว่าเวลาที่คนที่ทําหน้าที่คุตบ้เนี่ยเขาขึ้นบนมิมบัตแล้วเนี่ยฮะดีษนบีก็พูดเอาไว้ชัดเจนว่าอิดาซออิดันคอตีบาลันมิมบัต์ฟะลายะตะกลัมวะาไมยะตะกัลัมฟะกัดละกอวะมันละกอฟะลาจุมมาตละเมื่อ คนที่ทําหน้าที่คุตบะเขาได้ขึ้นสู่บนมิมบัตแล้วเนี่ยนบีบอกว่าอย่าพูดเด็ดขาดใครที่พูดคนนั้นไม่ได้วันศุกร์นบีพูดแบบนี้แสดงว่าคนที่มาให้สลามเราเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้เนี่ยผมว่าไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นก็ตัดประเด็นเรื่องนี้ไปเพราะ,ะนั้นพอหลังจากที่ให้สลามแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสด่าว่าเขาได้สอนเขาได้เขาบอกว่านาบีพูดเอาไว้ถ้า เขเตบขึ้นมิมบัตแล้วเนี่ยไม่ให้เราพูดแม้กระทั่งเรื่องของการให้สลามก็ตามนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยคือการตั้งใจฟังสิ่งที่เป็นเนื้อหาของคนที่ทําหน้าที่พูดเรื่องราวต่างๆบนคุตบะตรงนั้นการให้สลามเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นสุนัขแล้วก็สุนัตมันจะมาเหนือสิ่งที่เป็นวาจิบเนี่ยย่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าเขาให้สลามกับเราแล้วมันกฎของการรับสลามมันเป็นวาจิบถ้าเราไม่รับสลามนี่ตายเลยเราบาปเลย ก็ในเมื่อต้นทางมันทําไมครับมันไม่ถูกอยู่แล้วนะถามว่าคนให้สลามมาให้หน้าห้องน้ําไอ้คนที่อยู่ในห้องน้ําจะรับสลามมันก็ไม่ใช่ยอยู่แล้วนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับทีนี้ผมจะบอกกับท่านพี่น้องว่าประเภทที่สามเนี่ยมีเหมือนกันเมื่อกี้บอกไปกับท่านพี่น้องว่าวาจิบที่พิจนารณานในแง่ของก่อเวลาใช่ไหมมีวาจิบมุวัสะกับวาจิบมมตอยัก ก็คือมีกอบเวลากว้างพอที่ทําให้อิบาดะอื่นๆเนี่ยทำได้ส่วนวาญิบมูทอยักมันไม่มีเวลากว้างพอที่จะทําอิบาดะอื่นๆนะประเภทที่สองเป็นวาญิบที่พิจารณาในแง่ของตัวผู้ที่ถูกบังคับใช้บางคนต้องทําหน้าที่วาญิบนั้นเป็นรายคนคนอื่นทําแทนไม่ได้ต้องทําให้เสร็จเลยอันที่สองคนอื่นทําแทนแล้วเรารอดแล้ว ราเรียกว่าฟัตดูกีฟายหรือว่าวาจิบอัลกีฟาอีส่วนประเภทที่3เนี่ยเขาเรียกว่าบีอติบา์อัลมุกัลลัฟบีฮีก็คือหมายถึงเป็นวาจิบที่พิจารณาในแง่ของตัวอามันที่ให้ทําตัวงานที่ให้ทําเขาเรียกว่าวาจิบอะไรเขาเรียกว่าวาจิบมมอายันนะกับวาจิบมมคอยยาตวาจิบมมอายันหมายถึงอัลเจะจงเลยว่าให้ทําอันนี้เอาอย่างอื่นมาทําแทนไม่ได้ เราเรียกว่าวายิบมัอัอยันเช่นการละหมาดอัลลอฮ์ใช้ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหเวลาเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้มีกี่รอกอาร์ตมีอะไรต่างๆเจาะจงชัดเจนเลยทําแบบนี้ถามว่าเ,เราไม่อยากละหมาดเราจะทําอย่างอื่นแทนได้ไหมไม่ได้เพราะถูกเจาะจงมาแล้วว่าละหมาดก็ต้องละหมาดนะพี่น้องเข้าใจนะส่วนอันที่สองที่บอกว่าเป็นวายิบมออุคยัต แปลว่าวาญิบให้เลือกทําได้วาญิบให้เลือกทําได้ก็หมายถึงมีตัวเลือกให้เลือกนะเมื่อกี้ละละหมาดเนี่ยเลือกไม่ได้ละนะเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะละหมาดเราก็ต้องละหมาดต,ตามเวลาของมันไปนะเลือกทําไม่ได้ถ้าเป็นวาจิบุคอยัดละ่ะมีตัวเลือกให้เลือกได้เช่นในเรื่องอะไรเรื่องของคนที่เสียสาบาน เวลาคนที่ทําอะไรที่บนบานกับอัลลอฮ์สุบฮานาอัตาลาไปแล้วบอกว่าถ้าลูกเราสอบติดคณะแพทย์เนี่ยนะเราจะไปทําอุมร้อ์ก็ได้นะหรือว่าจะจะเลี้ยงสามวันสามคืนอะไรก็แล้วแต่สมมุติไปนะัดเอาไว้แบบนี้เกิดลูกติดจริงๆนะสอบติดแพทย์จริงๆอย่างนี้นนะแสดงว่าเราต้องทําตามที่เราบนบานเอาไว้ถ้าไม่ทําล่ะ ท่ากับเราเสียสาบานต่อ Allah Subhanahu Wa t a ล l a Allah s u b า a n a h u Wa Taala ได้พูดว่าละยูอาคีดุคุมุลลอหูบิลลัคุยฟีไอมานิกุมอัล l l a ์บอกอัล l l a ์จะไม่เอาโทษกับคนที่พูดคําเล่นๆในเรื่องของการสาบานเพราะฉะนั้นอาหรับในเวลาพูดว่าวลลฮีวัลลอฮีอันนี้เป็นคําเล่นของเขาอัล l l a ์ไม่เอาผิดแต่เราบอกว่าวะลากินย um um ูอาคีดุคุมบีมาอักัตตุมุลไอมาแต่ Allah จะเอาผิดกับคนที่อะไรครับจริงจังในคําสาบานของเขา ผลเมื่อเราสาบานแบบจริงจังวัลอฮีอินนีนซารตุลิรอฮ์มานอันเราบอกว่าเราสาบานก่อนว่าเราจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แสดงว่าเป็นเรื่องจริงจังละเราต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้เท่ากับเราเสียสาบานต่อลอสุบานอลตะลาเมื่อเสียสาบานแล้วก็คือหมายถึงต้องเสียคัฟารรนะทำไงเสียคัฟารอัลลอฮ์สุบานอลตลาก็พูดไว้ในเรื่องนี้ที่บอกว่าอะไรครับ เวลาคนที่เสียสาบานเนี่ยมีสามตัวเลือกให้เลือกหนึ่งอิสอาัวอาชรติมาซากีนเลี้ยงอาหารคนสิบคนที่เป็นคนยากคนจนนะสองเขาบอกว่าเอาคิสวาตุหุมเสื้อผ้าอาพรที่มีอยู่เอาไปให้เขาไปเป็นบริจาคใส่เสื้อผ้าอาพรให้เข้าไปมีไหมถ้ามีทำรร ถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงอาหารได้เราก็มาให้เสื้อผ้าเข้าไปถ้าสองอันหนึ่งอันสองเราทําไม่ได้ล่ะเขาบอกว่าเอาตะไคร่รูรอกอบะปล่อยทาสสมัยนี้มีทาสไม่มีทําไงทําไม่ได้ละทําไงอีกนบ,บีก็เลือกก็บอกไว้ในอญญายะคุรานเนี่ยฟามั a ลัมย y a ิ i ฟา a s i y a h m ลาส l a h satti a ถ้าทําไม่ได้ก็บวชสามวันบวชสามวันเพราะฉันเมื่อ คนหนึ่งคนใดเสียสาบานของเขาที่เขาตั้งใจไว้แล้วไม่ได้ทำเนี่ยนะก็เลยมีบัญญตัติบอกว่าเป็นวาญิบหมขยัดให้เป็นตัวเลือกไว้เลยเลือกได้จะเลือกอะไรครับเลี้ยงอาหารคนนะมีกําลังทรัพย์ไหมอ่ะไม่มีอ่ะมีเสื้อผ้าให้เข้าไปไปซื้อตละลกงอะไรก็แล้วแต่สิบชุดไปบริจาคให้คนยากคนจนถ้าเรื่องปล่อยธาตไม่ต้องพูดถึงสมัยเราไม่มีหรือถ้าเราไม่มีหนึ่งสองสามแล้วเนี่ยอา้าวงั้นถือศีลอดสาวัน นี่เขาเรียกว่าวายิบมมคอยัดเลือกปฏิบัติได้นะนี่คือสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาที่เวลาเรามองภาพตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์ซุมัตลาน,นั้นให้ศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกง่ายได้กับเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็ต้องพินิษพิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เป็นหลักการตรงนี้เหมือนกันผมบอกกับท่านพี่น้องตรงนี้นะครับว่า,าเรื่องของ ศาส,สนาเนี่ยบางทีแล้วพอเวลาเราไปพบสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งต่างๆของนักวิชาการแล้วเนี่ยพี่น้องต้องกลับมายึดสิ่งที่เป็นคําสอนคําอธิบายของคนในยุคสลับเอาแบบว่าให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะเขาบอกว่า,าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในฮะดีสบทหนึ่งของทศรุรลลาสุรลาะของอะลัยฮัสัลลัมพี่น้องคิดตามไปด้วยนะเขาบอกว่า มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งท่านรอซูล,ลุล l l a h สุลลัลฮุอะเลฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ใช้ให้ซอฮาบะ์ท่านหนึ่งชื่อว่าอุรวะห์อิบเนีอับินจาดีนะโดยที่รอซูลได้เรียกว่าวะเกนให้ซอฮาบะ์คนนี้เนี่ยไปทำธุระเรื่องหนึ่งนะเขาบอกว่าอาอตาฮูดีนารอนรอซูลให้เงินกับซอฮาบะ์ที่ชื่ออุรวะห์อิบเนีอับินจาดีไปหนึ่งดีนาร์ ให้ตังไปหนึ่งดีนรดแล้วก็รอซุ่ก็บอกว่ายัชตรีละหูบิฮิชาตันเอาไปซื้อแพะแกะมาตัวหนึ่งนะให้ไปหนึ่งดีนร์ดีนร์ก็คือเหรียญทองนะนะให้ไปหนึ่งดีนัดอ,อุรวะไปซื้อแพะมาตัวหนึ่งนะกรณีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าการวากาละการมอบหมายให้ไปทำนะราซู่มอบหมายให้อุรวะไปทำหน้าที่อะไร ซื้อแพะให้เราซูนนอยนะเสร็จแล้วเราซูลก็บอกเล่าบอกว่าฟาชตารอและฮูบิฮีชาไตนีเจ้าอุรวะคนนี้เนี่ยซาบะคนนี้เนี่ยปรากฏว่าอะไรครับเอาหนึ่งดีนร์เนี่ยไปซื้อแพะมาได้ถึงชาไตนีสองตัวเราซูลบอกเอาหนึ่งดีนร์ไปซื้อแพะมาตัวหนึ่งแต่พอเขาออกไปปรากฏว่าเขาไปซื้อมาได้ถึงสองตัวนะ ผมถามว่าขัดคำสั่งนบีไหมนะคิดก่อนยังไม่ต้องตอบก็ได้นะไปซื้อแพะมาหนึ่งตัวด้วยเงินหนึ่งดีนาดนี่แหละปรากฏว่าอุรวาออกไปเออไปได้มาสองตัวเลยในหนึ่งดีนดฟาบาอฮดาฮูมาบิดีนารินเขาเอาแพะตัวหนึ่งเนี่ยขายไปแล้วก็ได้กลับคืนมาหนึ่งดีนาดแสดงว่าอยู่ในมือเขาตอนนี้ก็คืออะไรแพะหนึ่งตัวกับ หนึ่งดีนาร์นะเป็นไงครับสตางของนบีศูนย์ไหมไม่ศูนย์ได้อะไรกลับคืนมาด้วยแพะหนึ่งตัวมาด้วยนะเขาบอกว่าฟาจาอาบีดีนารินวัชาตินเขาก็เอาแพะแล้วก็หนึ่งดีนาร์กลับมาหาท่านมูสลลลอฮฺวะฮวะซัลลัมฟาดาละหูบิลบารากฟีใบอีฮาแล้วรอซูลก็ขอดูอาให้กับเขาให้มีความจำเริญในการขายอันนี้ด้วย เราซุนขอดุอาให้จะบอกกับท่านพี่น้องว่าเรื่องการมอบหมายการวากาละจะต้องทำในสิ่งที่ไม่เสียผลประโยชน์ของคนที่มอบหมายให้ไปทำแต่ถ้าเราไปทำแล้วมันเสียผลประโยชน์ของคนที่มอบหมายให้ไปให้นั้นทำไม่ได้เช่นเราซูนให้ไปหนึ่งดีนาสปรากฏว่าซื้อไม่ได้ ได้มาแค่ขาทอนหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดพาะท้องผู้บอกว่าหนึ่งดีนัสไปซื้อแพะมาให้ได้ตัวหนึ่งแต่ซื้อไม่ได้ซื้อมาได้ขาทอนหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้แสดงว่าอะไรครับผลประโยชน์ของคนที่วัเกณฑ์ไปให้เนี่ยทำไมครับมันเสียนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่อง รายละเอียดของเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องผมบอกเลยว่าเราก็ต้องคิดคิดไปเรื่อยลนะ่ะคิดไปตามคําสอนที่มีตัวบทหลักฐานมีสิ่งที่บรรดาอุลมามะเขาได้อธิบายเอาไว้แต่ทีนี้ไอ้ปัญหาตรงที่ว่าเราจะเข้าถึงสิ่งที่เป็นคําสอนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเรื่องของเวลาเรื่องของความหมกมุ่นอยู่กับมันนะศึกษาเรียนรู้ตลอดจนการหาบุคคลที่ เป็นผู้ที่จะให้ความกระจ่างเราเนี่ยในวิถีทางที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องพี่น้องจะเลือกใครยังไงก็แล้วแต่ไม,ไม่ไม่ได้สําคัญอะไรมากมายแต่ที่สําคัญก็คือเวลาเขาให้คําตอบกับเราเนี่ยเขาเอาสิ่งที่เป็นคําสอนและเหตุผลที่สอดคล้องต่ออัลกุรอานและซุนนะหรือไม่คําอธิบายต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีมาจากทรสูลุลลอมีมาจากซอฮาบะหรือไม่นั่นคือสิ่งที่ สำคัญมากกว่านะครับก็ผมคิดว่าอาจารย์ครับมีพี่น้องฝากคาถามมาครับกรณีละหมาดวันศุกร์ไปถึงมสัสยิดก็ยังไม่ละหมาดสุนัตไปถึงมอจินเขาอาจารพอดีเลยกรณีอย่างนี้จะรอให้มอจินละหมาดอาจารเสร็จก่อนหรือว่าเราเนี่ยอยากจะฟังคุตบา้านแล้วจะละหมาดสุนัตก,ก่อนได้หรือไม่พร้อมกับที่มอจินอาจารต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ เรื่องของการละหมาตฮียะตุนมัสยิดกับการละหมาดสุนัตดูฮุรีเนี่ยพี่น้องต้องแยกออกจากกันถ้าในเรื่องของการละหมาตฮียะตุนมัสยิดเนี่ยแน่นอนเลอเกินนบีพูดเอาไว้ชัดเจนนะที่บอกว่าอิดะดะคะลาอาฮะดุคุมุลมัสยิดฟะลาย่จิลิสฮัตตายุซาลียะรอกอะตัยนีคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกท่านเวลาจะเข้ามัสยิดไปแล้วเนี่ยอย่าพิ่งนั่ง จนกว่าจะละหมาดสองรอกอัตซึ่งอุลมะก,ก็บอกว่าสองรอกอาตที่ว่าตรงนี้ก็คือหมายถึงตะเฮียตุนมสัสยิดนะครับเพราะมีบัญญัติว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดนะหรือเวลาอะไรก็แล้วแต่ละหมาดได้หมดเลยนะก็เข้าไปก็ละหมาดสองรอกอัตนะครับทีนี้พอม,มาถึงวันศุกร์เนี่ยอย่างที่คําถามถามว่าเวลาเข้าไปแล้วปรากฏว่ามัอาซินกําลังอาจานนะเมื่อมัอาซินอาจานแล้วเนี่ย มีสองกรณีก็คือหนึ่งกรณีบางคนยืนรอจนกระทั่งอาจาจบแล้วจึงจะละหมาดตะฮียตุนมัสยิดนะครับอันที่สองบางคนก็ไม่ละหมาดเลยอ่าไม่ไม,ไม่ไม่รอให้จบไม่รอให้มัวอาซินอาจาจบเขาก็ตักบีดละหมาดเลยนะถามว่าวิธีการปฏิบัติคือยังไงนะครับผมจะไม่ฟันธงว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดแต่จะพูดว่า สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เรานั้นละหมาดเลยนะละหมาดเลยในขณะที่มีเสียงอานานนั่นแหละเมื่ออะไรครับเมื่อคนที่ทําหน้าที่คุตบานเนี่ยเขาขึ้นไปบนมิมบัตแล้วนะพะเหตุผลที่อุลามาได้ให้ประเด็นหลังที่ว่าสมควรมากที่สุดเนี่ยดีที่สุดก็คืออะไรครับคือการที่ละหมาตเฮียตุนมัสยิดในขณะที่มูอาซินอาจานนั่นแหละเฉพาะวันศุกร์นะฮะเฉพาะวันศุกร ถ้าเป็นเวลาอื่นเช่นเข้าไปเป็นเวลาดูฮริวันพฤหัสวันอะไรต่างๆที่ไม่ใช่วันศุกร์เนี่ยเข้าไปมัวอักดินอาจาร์ละหมาดดูฮรีพี่น้องต้องยืนรอก่อนเพราะไม่มีสิ่งที่เป็นวาจิบให้ไปนั่งฟังคุตบะไม่เหมือนวันศุกร์เพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าให้ละหมาดสุนัตตะฮิยตุนมัสยิดได้เลยเนื่องจากว่าการละหมาดสุนัตเนี่ยเพื่อที่จะรีบเร่งไปสู่การฟังคุตบะแต่ถ้าเรารอจนกระทั่งอาจาร จบแล้วจึงละหมาดสุนัตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าด้อยความประเสริฐกว่าผมจะไม่บอกว่าผิดหรือถูกแต่เรียกว่าเป็นเรื่องของอัฟดอนกับมัฟดูนเป็นเรื่องที่ประเสริฐด,ดีกว่ากับประเสริฐด,ด้อยกว่านะไม่บอกว่าถูกหรือผิดแล้วกันนะครับมีข้อนะครับอาจารย์ละหมาดสี่แล้ก็อัดนะครับการนั่งตะชาหุดสุดท้ายเนี่ยจะนั่งแบบไม่สอดเท้าได้หรือไม่ จริง,งบอกว่าตัวอ้วนแล้วพอนั่งตัวอ้วนนะครับพอนั่งทีงก็เบียดอีกคนข้างนี่แหละครับหรือไม่ก็ตัวเองเกือบจะล้มเลยครับ,รบเรื่องนี้ฮัลโหลเรื่องนี้ผมเคยอ่านเจอในหนังสือของฟาตาวาของเชคบินบาสรมถึงของราชนะของบรรดาอุลมามะในซาอุดีเนี่ยพูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าคนที่นั่งไม่สะดวกเนี่ยนะ เวลาที่ละมาสีรคัตเนี่ยเข้าใจเลยว่าเวลานั่งรอัตที่สองเนี่ยก็คือนั่งอิฟติรอชก็คือนั่งรองก้นแต่พอเวลาเป็นรอคัตที่สี่หรือที่สามมักรบเนี่ยเราจะนั่งแบบสอดเท้าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมันจะเอ็นไปโดนอีกคนหนึ่งข้างๆนะมันจะเหมือนกับว่าแย่แล้วละ่ะน้ำหนักมันจะทิ้งตัวไปทางทางด้านซ้ายตลอดเลยอุลมาเขาก็บอกว่านั่งแบบอิฟติรอชคือสิ่งที่ดีกว่า นะครับเนื่องจากว่าจะได้ไม่ไปเบียดหรือทับคนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับเพราะฉัน้นถามว่าถ้าเราสามารถนั่งได้ก็เป็นเรื่องที่อะไรครับดีกว่าแต่ถ้าเรานั่งไม่ได้ไอ้ที่ดีสำหรับเราก็คือการนั่งแบบอิฟติรอชนั่งแบบรองก้นคือดีที่สุดสำหรับเรานะครับและการนั่งรองก้นเนี่ยพี่น้องต้องนั่งให้ถูกด้วยนะนั่งรองก้นก็คือหมายถึง ปลายเท้าขวาต้องตั้งขึ้นมาแล้วก็เท้าซ้ายก็คือสอดไปเพื่อรองก้นนั่นเองหลายคนเนี่ยนั่งแบบอิฟติรอชแหละแต่ว่าเหมือนกับลักษณะผมจะบอกว่าเหมือนอย่างเงี้ยเอาเท้ามามาซ้อนกันแบบเนี้ยจริงๆนะไม่ใช่มันต้องเป็นแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องนั่งให้ถูกด้วยแต่ทั้งหมดเป็นว่าจะเป็นท่านั่งแบบไหนก็นแล้วแต่ ถ้าเรานั่งไม่ได้เลยเหมือนกับเส้นเอ็นมันยึดแล้วเนี่ยมันนั่งท่าไหนไม่ได้เอาท่าที่สบายที่สุดสําหรับเรานะที่มันดีที่สุดสําหรับเราแล้วกันที่สะดวกกับเรานะครับจะบอกว่าสบายที่สุดก็ไม่ได้เดี๋ยวนั่งแบบสบายไปอีกเพราะนั้นเอาเป็นว่าที่ที่ควรที่สุดสําหรับเราแล้วกันเหมาะควรสําหรับเรานะครับครับน่าจะเป็นคําถามสุดท้ายนะครับ <c oughs> เรื่องมารอมของหญิงหากเป็นลูกเขยน้องเขย แบบนี้ถือว่าเป็นมารมได้หรือไม่เป็นครับมารมน้องเขยลูกเขยได้หมดถือว่าเป็นมารอมทั้งสิ้นนะครับคำว่ามารมตรงนี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าละเอียดของมันมีมากมายเนี่ยมารอมบางประเภทเป็นมารอมที่มมอัก,กัตหมายถึงเป็นมารอมที่มีกําหนดเวลามีกําหนดเวลาหมายถึงถ้าเกิดว่าแต่งงานไปแล้วเกิดอย่าร้างไปไอ้มารมตรงนั้นทําไมครับหมดไป แต่มารอมบางประเภทเป็นมารอมที่อยู่ตลอดกับเราตลอดเวลาเช่นพี่น้องอย่างเนี้ยอันนี้เป็นมารอมตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นมารอมที่เป็นบางเวลาหมายถึงพอเกิดเข้ายารางไปแล้วเนี่ยไม่ได้ละความเป็นมารอมทําไมครับขาดหายไปแล้วนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเภทไหนนะพะฉั้นถ้าเป็นแบบกรณีลูกเขยกรณีเป็นพี่เขยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมารอม สามใดที่เขายังชื่อว่าเป็นพี่เขยหรือน้องเขยอยู่นะแต่ถ้าหมดจากคาเป็นชื่อต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยความเป็นมารอมมันก็ขาดไปเขาก็ไปเป็นมารอมแค่อะไรครับแค่ลูกของเขานะแค่แค่ลูกของเขาความเป็นพัญญาก็ขาดไปไม่ได้เป็นมารอมให้กับพัญญาที่เคยเป็นอดีตไปแล้วไม่ได้เป็นแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยบ่งบอกเห็นว่าถ้าเป็นพี่เขยหรือเป็นลูกเขยมันก็เลย ตัดขาดไปเนื่องจากว่าถ้าเกิดการอย่าร้างเกิดขึ้นนะครับครับคงจะจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์อารามุงทรัพ์สำหรับภาคเช้านะครับภาคบ่ายพี่น้องครับเราจะเริ่มบ่ายโมงตรงเลยนะครับเนื่องจาก